ของเราให้มันอยู่กับตัวกายของเราเราจึงไม่พยายามให้ความคิดต่างๆมันอยู่ในกายโดยเราอาจจะไปเพ่งที่ลมหายใจเข้าออกหรือเราภาวนาว่าพุทโธพุทโธตลอดเหมือนที่เมื่อบ่ายนี้มีเมื่อบ่ายมีใครที่เมื่อเย็นตอนห้าหกโมงมีใครที่มาบวชใหม่วันนี้ยังอยู่มีไหมมีไหมอ๋อดูมือหน่อยแสดงว่ายังอยู่สุดยอดเพราะเมื่อตอนบ่ายเราได้คุยกันเรื่องของมรรคมีองค์8ไปแล้วว่ามันก็ย่อได้แค่ปัญญาศีลแล้วก็สมาธินะซึ่งผู้ปฏิบัติก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเราย่อได้แค่ปัญญาศีลแล้วก็สมาธิซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยมีปัญญารอบรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าปัญญาตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเรามีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจเห็นทุกข์นั่นเองพูดง่ายๆว่าเรามาปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นทุกข์เราจึงมาปฏิบัติกันแล้วเราก็พยายามจะแสวงหาทางที่จะดับทุกข์ทางดับทุกข์นี่ก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางสายเอกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านรู้เห็นด้วยตนเองแล้วก็นำมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งเป็นเวลาถึง 2,605 ปีมาแล้วนะคำสั่งสอนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วยังมีผู้ปฏิบัติเพื่อให้ล่วงพ้นจากความทุกข์เนี่ยตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติมรรค8อยู่เนี่ยการที่จะสำเร็จเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเป็นอริยบุคคลเนี่ยที่เราสวดกันว่ามีอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกนี่แหละก็คือตั้งแต่โสดาบันเนี่ยขึ้นไปมี8จำพวกคือโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลแล้วก็อรหัตมรรคอรหัตผลดังนั้นนี่คือบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกนะซึ่งเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เราสวดกันเพราะเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงมีการปฏิบัติโดยพระสงฆ์เนี่ยสืบเนื่องมาตลอดเป็นเวลา 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วก็อาตมาก็พูดแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้รับเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยไว้แล้วก็เอามาสั่งสอนแนะนำคนรุ่นหลังๆต่อๆมาให้ปฏิบัติสืบกันมาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่แนะนำนะซึ่ง เราจะเห็นว่าเดิมจริงๆเนี่ยการศึกษาเล่าเรียนของเราเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยก็เรียนในวัดหมดนะถ้าเป็นบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เรียนที่วัดโดยมีพระสงฆ์นี่แหละคอยสั่งสอนให้คำแนะนำพระสงฆ์เป็นผู้ที่ให้ความรู้ด้วยเป็นผู้ที่ดูแลความเจ็บป่วยด้วยเป็นหมอยาด้วยเป็นอะไรๆสารพัดอย่างแล้วปรากฏว่าไอ้การปฏิบัติอย่างนี้ของประเทศไทยเนี่ยที่เรามาพัฒนาจนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนในปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้ในประเทศศรีลังกายังมีอยู่พระสงฆ์ยังเป็นผู้นำในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของเศรษฐกิจการบ้านการเมืองเนี่ยพระสงฆ์ยังดูแลหมดเลยนะถ้าอาตมาเคยไปศรีลังกากับหลวงพ่อท่านพระครูปรัชญ์ปรินทร์มาเมื่อคราวที่แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนเราก็ไปดูกันพระสงฆ์ศรีลังกานี่มีบทบาททางการเมืองทางการดูแลชาวบ้านอย่างดีเลยนะชาวบ้านมีเรื่องร้อนก็ไปหาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะดูแลให้นะทั้งถนนหนทางทั้งการเป็นอยู่ทั้งเศรษฐกิจอะไรเดือดร้อนอะไรพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปหาในอำเภอหรือไปหาตำรวจหรือไปหาใครพระสงฆ์เป็นคนจัดการให้หมดเลยแม้กระทั่งคนทะเลาะ กันก็ไปหาพระสงฆ์จัดการให้ได้นะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็พระสงฆ์ศรีลังกานี่สามารถเป็นนักการเมืองได้ด้วยนะตั้งพรรคการเมืองได้
เล่นการเมืองได้ด้วยเป็นรัฐมนตรีได้อีกด้วยเป็นได้ขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสกว้างนะให้กับพระสงฆ์เพราะว่าเดิมเนี่ยศรีลังกาเขาศาสนาพุทธในศรีลังกาเนี่ยถูกต่างชาติเนี่ยลบราฆ่าฟันชาวพุทธล้มตายไปมากมายแล้วก็บังคับให้เปลี่ยนไปเข้ารีด นะท่านพระสงฆ์ที่เหลืออยู่ก็หนีกระเชอะกระเซิงไปจนกระทั่งไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่เลยนะเหลือเนนองค์เดียวเป็นเนนโค้งอายุมากหนีเข้าป่าไปก็ในที่สุดทางกษัตริย์ศรีลังกาก็มาขอทางกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านก็ส่งพระอุบาลีเนี่ยไป แล้วก็มีคณะสงฆ์ไปช่วยเผยแพร่ศาสนาให้กับศรีลังกาก็เลยมีลัทธิสยามวงขึ้นมาที่ศรีลังกามีพระอุบาลีไปเผยแพร่ที่เมืองแคนดี้ก็ไปบวชพระใหม่เยอะแยะเป็นพันองค์ศรีลังกาก็เลยมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยไป เพราะฉะนั้นเขาจึงนับถือพระสงฆ์ไทยมากว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่ช่วยให้ประเทศชาติเขาเนี่ยมีศาสนาพุทธกลับมาอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนี้ศรีลังกาก็ยังนิยมยกย่องพระสงฆ์ไทยอยู่นะมีรูปพระอุบาลีอยู่ที่วัดสยามโมปาลีที่เมืองแคนดี้นะประเทศศรีลังกาก็น่าไปนะศรีลังกาถ้าใครที่ สนใจจะไปเพราะรู้สึกว่าหลวงพ่อไปดินจะจัดเป็นธรรมยาตาไปช่วงปลายปีเนี่ยก็มีญาติโยมด้วยมีพระไปด้วยถนนทางยังเป็นถนนสวนกันเหมือนถนนสมัยเก่าบ้านเราสองเลนแล้วก็แต่รถเขาไม่เยอะรถเขาไม่เยอะแล้วก็คนก็ยังไม่มากอะไรถนนทางก็ยังค่อนข้างดีแล้วก็ บ้านเมืองเขาจะไม่ตัดต้นไม้ต้นไม้เยอะแยะหมดข้างทางก็มีต้นไม้เขียวหมดเลยเขาห้ามตัดต้นไม้กันเพราะนี้ใครปลูกได้แต่ว่าตัดไม่ได้นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่บ้านเมืองเขาเลยมีสีเขียวไปหมดเลยมีต้นมะพร้าวเยอะมีต้นไม้เยอะไปหมดเลยอันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูบ้านเมืองของเขาแล้วเราก็น่าชื่นชมในความเป็น คนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงนะพระชาวศรีลังกาเนี่ยไกด์บอกว่าเขากินข้าวมันเป็นข้าวแบบเหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเรียกว่าปลายข้าวเป็นข้าวเล็กๆไม่เล็กหุงแล้วก็กินกับไอ้นี่ไอ้มะพร้าวเนี่ยขูดมะพร้าวคั่วมันเหมือนกับมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วเนี่ยคั่วขึ้นมาแล้วก็ใส่พริกไปหน่อย แล้วก็กินกับข้าวเป็นอย่างนี้ทุกบ้านทุกเมืองแม้กระทั่งเศรษฐีร่ำรวยก็กินแบบนี้แต่ว่าถ้าเศรษฐีอาจจะมีแกงอะไรบ้างสักอย่างสองอย่างเป็นแกงจืดแล้วเขาไม่กินเนื้อนะคนศรีลังกาเขาไม่ได้กินเนื้อไม่กินไก่ไม่กินหมูอะไรเงี้ยเขาไม่กินเนื้อกินแต่ผักกินแต่ผักก็ปลูกเขาเองนะแล้วก็กินแล้วเขามีต้นมะพร้าวเยอะเขาก็เลย กินไอ้มะพร้าวนี่แหละกับข้าวเขากินอยู่อย่างนี้แหละเขาก็ประหยัดเขาอยู่เงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเขาก็รักษาบ้านเมืองเขาได้นะเขาก็ดูแลบ้านเมืองเขาดีมากเลยคนเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีอาตมาไม่เคยไปตอนแรกเคยไปอินเดียมาอินเดียมันลำบากเพราะว่าฝุ่นมันก็เยอะอะไรก็เยอะไปหมดแต่ว่ามาไปศรีลังกานี่โอ้ดีมากซ่วมมีทุกบ้าน นะมีสองห้องมีทุกบ้านเลยนะไปบ้านไหนก็มีซ่วมเพราะว่าตอนที่อังกฤษปกครองเนี่ยอังกฤษบังคับให้คนศรีลังกามีซ่วมใช้นะก็เป็นข้อดีอันหนึ่งของอังกฤษเพราะชาติอังกฤษนี่ถูกปกศรีลังกาถูกปกครองถึงสามชาติคือมีโปรตุเกสฮอลันดาแล้วก็อังกฤษนะ แล้วก็ผู้ที่มีบทบาทที่ทำให้ศรีลังกาได้รับเอกราชก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์นี่แหละเป็นคนไปฉีกธง
ไปดึงธงชาติอังกฤษลงมาแล้วก็มีการประท้วงมีการเดินขบวนขับไล่กันจนในที่สุดเนี่ยอังกฤษก็ต้องยอม ให้เอกราชกับศรีลังกาแล้วก็เลยทำให้พระสงฆ์มีบทบาทตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้พระสงฆ์ก็ยังเป็นที่นิยมยกย่องของชาวบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะไปเจอแบบนี้ทีนี้ที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะว่าคิดถึง การศึกษาไทยเมื่อสมัยก่อนรัชกาลที่6ซึ่งเราเรียนกับวัดแทนวัดก็จะมีบทบาทหลังจากรัชกาลที่6มาเรามีพระราชการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเราก็เลยสร้างโรงเรียนขึ้นในวัดโดยสมัยก่อนก็ยังมีพระไปช่วยสอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตอนหลังเราก็จะบรรจุครูเข้าไปทํางานแทนพระอีกทีหนึ่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนกับวัดแทบจะแยกกันไปเลย แม้กระทั่งว่าโรงเรียนจะอยู่ในวัดก็ตามพระก็ไม่ได้มีบทบาทเข้าไปช่วยในการที่จะสอนวิชาอะไรต่างๆแม้กระทั่งวิชาศีลธรรมเนี่ยก็มีครูวิชาศีลธรรมสอนเองแต่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเราเนี่ยก็เลยได้แต่วิชาความรู้ไปแต่วิชาความคิดเนี่ยมันไม่ค่อยได้ เพราะบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยเรามีขันห้าใช่ไหมขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราเห็นว่าไอ้เจ้าสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวจําได้หมายรู้หรือตัวความจําเนี่ยความจําต่างๆเราเรียนรู้จากโรงเรียนเราก็ได้แต่ความจําอะไรต่างๆมาแต่ว่าไอ้ความคิดไอ้ปัญญาที่มันจะเอาไปใช้จริงๆเนี่ย บางทีเราก็บอกว่าเรียนมาแล้วมันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยต้องมาเรียนใหม่เวลาไปทํางานก็ต้องไปศึกษากันใหม่อีกนี่คือปัญหาของการที่เราเรียนโดยใช้สัญญาแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาไงไม่ใช้ปัญญาพอเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยไอ้ความรอบรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ลึกไม่ลึกซึ้งมันก็ไม่รอบคอบมันก็ขาดสติ มันก็ทำอะไรไม่ได้ดีไม่รู้จักสังเกตนี่คือข้อที่เป็นข้อที่ลำบากที่สุดสำหรับนักเรียนในปัจจุบันนี้ใครมีลูกมีหลานก็คงจะสังเกตดูว่าลูกหลานเราสมัยนี้เนี่ยก็จะจำเป็นนกแก้วนกขุนทองที่ครูบาอาจารย์สอนก็จำมาได้เราก็ดีใจว่าลูกหลานเราท่องได้ AB หรือว่าเบิร์ดแปลว่านกแรดแปลว่าหนูอะไรมันท่องได้เก่ง นะมันก็ทําได้ท่องได้เป็นคำๆแต่พอเอาเข้าจริงๆไปถามไอ้เบิร์ดเป็นยังไงไอ้หนูเป็นยังไงบางทีมันก็ไม่รู้มันไม่รู้จักเนี่ยอันนี้คือข้อที่ลําบากอีกเพราะว่ามันไม่ได้เห็นของจริงๆมันก็ได้ท่องไปนี่คือปัญหาของการศึกษาของชาตินะแล้วที่เรามีปัญหามากๆในแง่ของคนในคุณภาพของคนในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เพราะว่าไอ้เจ้าการศึกษาตรงนี้แหละที่เราขาดหายตัวปัญญาไปเรามีแต่ตัวสัญญาคือความจำได้หมายรู้เท่านั้น เรามีแต่ตัวสัญญาคือความจำได้หมายรู้เท่านั้นจำชื่อได้จำบ้านได้จำสิ่งของอะไรต่างๆได้จำวิชาที่สอนก็จำได้เพราะครูก็สอนแล้วก็ท่องไปจำไปมันจำได้พักเดียวแล้วมันก็ลืมเพราะว่าสัญญามันเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าไอ้เจ้าสัญญาไม่มีตัวมีตนมันมีของไม่เที่ยงเมื่อมันเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงมันก็ ไม่ได้อยู่กับเรานานมันก็ลืมเพราะความจำกับความลืมมันก็อยู่ด้วยกันพอเราลืมไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้งานมันก็ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวสัญญามันลืมแต่ตัวปัญญาเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราเรียนด้วยปัญญาเรารู้หลักรู้โครงของมันเราก็จะสามารถใช้ปัญญาตัวนี้ไปคอยไตร่ตรองแล้วก็เอามาใช้ได้ นะเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราทำไมเราไม่ลืมเวลาเราบวกลบคูณเนี่ยหารเนี่ยทำไมเราไม่ลืมเพราะเราท่องสุดคูณเราก็ท่องเด็กๆท่องสุดคูณไปสองหนึ่งสองสองสองสี่ท่องไปเรื่อยๆห้าห้ายี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบแต่เด็กสมัยนี้พอเราถามบอกห้าสี่เท่าไหร่มันตอบไม่ได้นะ
ตอบไม่ได้อ่ะต้องท่องใหม่515 520 530 554 20มันถึงตอบได้โอ้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าสมัยนี้มันท่องไม่ได้แล้วแล้วมันก็ไม่ท่องแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันกดเครื่องคิดเลขได้เออมันไม่ต้องท่องนะนี่คือปัญหาลำบากหนักเข้าไปอีกว่าความคิดก็ไม่มีด้วยปัญญาก็ไม่ใช้ด้วยเพราะมันมีเครื่องช่วยนะต่อไปอนาคตก็คือว่ามันก็ใช้โรบอทช่วยได้อีกนะมันตอนนี้นะเขาใช้ไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยแทนคนได้เยอะมากนะมันทำงานบ้านแทนคนก็ได้กวาดบ้านได้ถูบ้านได้จัดกับข้าวได้มันทำได้เหมือนคนเลยอะมีคนเคยทดลองไอ้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทดลองให้ไอ้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยใส่ตัวเซลล์พลังความจำความคิดโต้ตอบพูดได้เนี่ยพูดกันเองเนี่ยปรากฏว่าพอให้หุ่นยนต์มันเจรจาไปเจรจามาเนี่ยอาจจะใส่ตัวภาษาให้มันไปเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยให้มันเจรจากันเนี่ยไอ้ภาษาที่ให้ไปจำกัดไปสักไอ้ตัวละ5,000คำสมมติพอมันคุยไปคุยมาเนี่ยมันเกิดได้คำเพิ่มขึ้นมาอีกได้นะไอ้หุ่นยนต์สองตัวเนี่ยจนทั้งนักวิทยาศาสตร์แปลกใจเว้ยมันเป็นเรื่องแปลกว่าไอ้ภาษาที่หุ่นยนต์มันใช้ไปใช้มามันเกิดมีภาษาเพิ่มมากขึ้นมันมีความพูดแปลกๆมากขึ้นได้นะจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์เริ่มตกใจแล้วว่าถ้าเราเกิดให้อะไรมากๆในหุ่นยนต์ไปในอนาคตมันจะมีความคิดมีอะไรขึ้นมาได้เหมือนคนแล้วมันคิดอะไรแปลกๆแล้วมันอาจจะมีปัญหากับชีวิตของคนในอนาคตได้เยอะเลยนะอันนี้คือปัญหาของเราบางทีเราเรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือว่าโลกมันพัฒนานะเพราะว่ารุ่นอาตมานี่ก็นับไปก็ถอยหลังไปสัก60กว่าปีนะพวกเราอาจจะมีคนที่ถึง70มีไหมเนี่ยแถวนี้มี70มั้ยวะมี60กว่าคนยุคสัก6 70เนี่ยสมัยก่อนถนนมันก็มี2เลนธรรมดาดำๆถนนดำแล้วก็ทางเกวียนรถมอเตอร์ไซค์นานเจอทีนึงรถยนต์รถเก๋งถ้าจะไม่เจอแล้วนะนานๆจะเจอสักคันมีคนอยู่สัก10 20ล้านในสมัยก่อนมันไม่ได้เยอะมากมายสมัยนี้นะเพราะอาตมานี่คุยก็คุยไปคุยมาก็เลยคุยเล่าถึงความหลังไปนะก็คุยสู่กันฟังไปเพราะว่าเป็นการรอเวลาครูบาอาจารย์คือไปคิดถึงความหลังว่าเราอายุ20เนี่ยทำงานอายุ20เมื่อปี2513เนี่ยยุคนั้นเนี่ยเงินเดือนเดือนหนึ่งประมาณจำได้ว่าบรรจุ600บาทเดือน600บาทนะบรรจุแล้วพอทำงานได้บรรจุ18พฤษภาจำได้18พฤษภา13เนี่ยเดือน600บาทครูตรีอันดับหนึ่งพอสิ้นปลายเดือนกันยาเนี่ยเดือนนี้เขาก็ขึ้นเงินเดือนให้เป็น720แต่เงินเดือน600บาทสมัยก่อนนะมันเท่ากับซื้อทองได้6สลึงนะเพราะทองบาทมันแค่400นะรุ่นประมาณเนี่ยทองบาทถึง400จำได้ว่าทองบาท400รถโฟกคันนึงเนี่ย 30,000 กว่าบาทโฟกสวาเก้นเนี่ยนะใหม่ๆนะของยนต์กิจเนี่ย 30,000 กว่าบาทนี่คือยุคสมัยเมื่อปี13นี่เองไม่ได้ไกลนะปี13 40กว่าปีนี่เองพอเรามาคิดถึงปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปขนาดไหนไอ้เจ้าเข้าของเงินทองญาติโยมไปดูแล้วว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่มันเคยขึ้นมาจาก5บาท10บาทแล้วมันขึ้นมาเป็น15บาท20บาทจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันมีถึงก๋วยเตี๋ยว50บาทก็มีใช่ไหมซึ่งมันก็อ้างว่าขึ้นมาจากน้ำมันมันขึ้นราคาแล้วโยมไปดูตอนนี้น้ำมันมันลงราคาแล้วอะจากไอ้30-40บาทต่อลิตรมันเหลือแค่20กว่าบาทต่อลิตรแต่ก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงนะมันขึ้นแล้วมันไม่มีการลงนะเหมือนค่าแรงอะแต่ก่อนมันก็ค่าแรงเท่าไหร่นะ150บาทใช่ไหมเป็น200เป็น300เราก็ดีใจว่าค่าแรงมัน300เนี่ยวันนึง300มันก็เยอะนะแต่พอเอาเข้าจริงไอ้300มันไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไม่กี่ชามนะ
แล้วมันหนักหนากว่านั้นเข้าไปอีกนะนี่คือเราก็คุยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรไปเรื่อยๆนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาของบ้านเมืองเนี่ยมันก็จะไปของมันตามยุคยิ่งประเทศไทย 4.0 นี่อาตมาก็ไม่รู้ว่า 4.0 อะไรของเขานะมันจะพัฒนาไปขนาดไหนก็ไม่รู้นะจนจะเลิกใช้เงินอีกแล้วล่ะใช้บัตรใช้อะไรแทนเงินได้อีกด้วยนะก็จะพัฒนากันใหญ่โตโอฬารเลยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงคนไทยนะเพราะเราก็ไปรับเอาไอ้ของตะวันตกมาจนกระทั่งมันค่อนข้างจะมากมายจริงๆเรารับเอามาโดยที่เราไม่รู้เราใช้ปัญญาหรือเปล่านะไม่รู้ใช้ปัญญาหรือเปล่านะจะมาสังเกตว่าอย่างนี้ให้ข้อสังเกตว่าอย่างนี้นะบางอย่างนี่เรากลายเป็นคนที่เป็นประเทศที่โดดเด่นมากเลยเรื่องของรับเทคโนโลยีมือถือเนี่ยเราใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาตมาบอกว่ามันหลงเงาคนมันหลงเงามันเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีเงินไม่มีเงินไม่รู้แต่ว่าต้องจ่ายค่ารายเดือนให้กับบริษัทมือถือนะคุณจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกได้ชื่อได้ตาเนี่ยแต่ว่าไอ้เงินทองที่ต้องใช้ไปเนี่ยมันได้มันเสียไปเท่าไหร่แล้วเราก็หลงไม่เงางั้นแหละมันก็ทำให้เราฟุ้งซ่านจิตใจเราก็ฟุ้งก็ซ่านไปแล้วก็ไม่มีสติสตังไม่ได้มีปัญญาคิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นไอ้ทางที่จะไปสู่มรรคมีองค์แปดหรือว่าใช้สติปัญญาใช้ศีลใช้สมาธิเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะเราไปเล่นแต่มือถือนะแล้วมันจะมีสมาธิได้ยังไงบางคนบอกว่าโอ้ฉันมีสมาธิก็ฉันเล่นมือถืออยู่อะมันก็ได้สมาธิแล้วล่ะเพราะนั่งเล่นกับมันอยู่เนี่ยแล้วฉันก็เล่นธรรมะด้วยนะเปิดธรรมะดูช่องธรรมะเลยแหละถ้าทำอย่างนั้นได้อาตมาก็จะอนุโมทนานะใครที่เปิดมือถือเป็นช่องธรรมะทั้งวันทั้งคืนเล่นกันอยู่นั่นแหละปฏิบัติธรรมอยู่งั้นแหละก็น่าจะได้สมาธิดีเนาะนะก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียไงถึงบอกว่าต้องใช้ปัญญาไงเป็นตัวตัดสินเพราะว่า เราจะรับเอาเทคโนโลยีอะไรมาก็ตามเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเป็นตัวประกอบว่ามันชั่งน้ำหนักแล้วมันมีดีมากกว่าเสียหรือมันเสียมากกว่าดีถ้ามันมีดีมากกว่าเสียเราก็พยายามใช้ในแง่ดีของมันนะอาตมาก็มีมือถือนะไม่ใช่ไม่มีนะมือถือราคาไม่เกิน500ยังใช้ได้อยู่ 3-4 ปีแล้วถ้าดูเวลาซะหน่อยอย่าง 22.28 ก็ยังมีเวลาชั่วโมงกว่าก็ยังมีเวลาคุยกับพวกเรานะเอาไว้ปลูกเวลาตี 3 มันเรียกเราทุกวันเราก็ได้ออกมาบริหารกายแล้วก็มาทำวัดของเรานะเพราะฉะนั้นมือถือก็มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์ของมันนะเพราะถ้าคุณมีมือถือก็ใช้ประโยชน์มันให้ได้อย่าไปเล่นเกมหรือไปเล่นอะไรที่มันทำให้จิตใจเรามันฟุ้งซ่านหรือไปดูไอ้พวกข้าวของเนี่ยมันโฆษณาขายเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มมีการสั่งซื้อของทางโทรศัพท์มากขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็ส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินโดยผ่านในแอปพลิเคชันมือถือนี่แหละโดยมีโค้ดมีอะไรให้เสร็จแล้วก็ซื้อของแม้กระทั่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวต่อไปขึ้นรถอะไรนะขึ้นรถเครื่องเมเครื่องนี่ก็สามารถใช้ไอ้มือถือที่จ่ายเงินได้เป็นแอปปึ๊บกดให้แล้วก็จ่ายเงินเข้าไปให้มือถืออีกเครื่องหนึ่งได้เราบริการกันขนาดนั้นเลยนะประเทศไทยเราเจริญมากเลยนะเจริญมากตอนนี้ก็เราก็ดูต่อไปอีกว่าพวกเราคงได้ข่าวอะไรนะหมอดูอีทีใช่ไหมมีใครได้ข่าวมั้งหมอดูอีทีมีใครได้ข่าวมีไหมมีแสดงว่าทันสมัยใช้ได้อาตมาก็พยายามดูหนังสือพิมพ์ไม่ได้ดูข่าวอะไรหรอกอ่านดูข่าวมันมีข่าวอะไรมั้งบ้านเมืองมันเป็นยังไงแค่ไหนเพราะเราเป็นพระเราไม่ดูอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดูเรื่องอะไรเลย
เราก็ไปดูว่าหมอดูอีทีเนี่ยบอกว่ายังไงนะก่อนตายบอกว่าไงใครไปอ่านข่าวมั้งไม่มีเลยเหรอเออหมอดูอีทีบอกว่าไงน้ำจะท่วมโลกแบบเดียวกับหลวงปู่สังวาลพูดเลยนะอาจารย์มาก็ตกใจเออไอ้หมอดูอีทีมันก็พูดทำนายไว้จริงเนอะเพราะคนเชื่อหมอดูอีทีเยอะนะนักการเมืองเราเนี่ยไปเชื่อหมอดูอีทีเต็มหมดเลยแล้วก็บอกว่าพูดจริงด้วยแม่นด้วยมีอยู่คนแกบอกว่าแกมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าตังค์เนี่ยหมอดูอีทีบอกได้เลยว่าในสตังค์แกเนี่ยมีเลขอะไรอะไรบ้างเนี่ยหมอดูอีทีบอกได้เลยมีเลขนี้เลขนี้เลขนี้บอกถูกทุกตัวเลยนี่คือคําให้การของคนในข่าวสื่อพิมพ์นะอาตมาอ่านข่าวคร่าวๆเออหมอดูอีทีว่าจะเกิดสงครามโลกไม่ใช่สงครามโลกจะเกิดสงครามฆ่ากันตายมากมายแล้วก็น้ำจะท่วมโลกนะแล้วก็แล้วก็อ่านไว้ฟังไว้เพราะไปตรงกับที่หลวงปู่สังวาลเคยพูดถ้าเราติดตามข่าวใครที่เป็นแฟนคลับของวัดสังฆทานก็จะรู้ว่าหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านทำนายมานานแล้วท่านพูดตั้งแต่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านบอกท่านเห็นที่ภาคใต้เนี่ยน้ำมันจะมากวาดคนไปให้ปลากินมันก็เกิดขึ้นสึนามิจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าน้ำจะท่วมโลกมันจะท่วมกรุงเทพท่านบอกว่างั้นน้ำจะท่วมกรุงเทพท่านบอกว่าเวลามันเกิดน้ำท่วมให้รีบหนีไปอยู่ที่สูงสูงแทนหลวงพ่อสลองก็เลยไปสร้างวัดทำกิสนาทำบารามไงแล้วก็วัดน้ำเขียวไงนะเพื่อเป็นแหล่งพักพิงของญาติโยมตอนนี้หลวงพ่อคำนึงก็จะไปสร้างอีกที่หนึ่งที่โคราชเหมือนกันนะเป็นที่ร้อยกว่าไร่จะไปสร้างไว้สำนักวิโมกษธรรมของพ่อคำนึงนี่ก็คือเป็นการเตรียมตัวไว้นั่นเองนะซึ่งเราเชื่อว่ามันเป็นจริงมันจะมีการท่วมแน่นอนทำไมมีการท่วมแน่นอนที่อาตมาพูดอย่างนี้กล้าพูดได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอ่านข่าวเนี่ยมันจะมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยวิเคราะห์ว่าโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆการที่โลกมันร้อนเนี่ยเพราะว่ามันมีการกระทําของคนนั่นเองไม่ใช่ใครคือคนไปทําให้มันร้อนไม่ต้องเอาอะไรมากไอ้เจ้าเกาหลีเหนือตัวแสบเนี่ยที่มันไปทดลองระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ทดลองในโลกมันก็อัดลงไปในโลกนะพอมันระเบิดในโลกเนี่ยใต้ในโลกเราเนี่ยมันเป็นเราโลกเราต้องเข้าใจว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นหินเป็นดินเป็นทรายแล้วก็เป็นใจกลางโลกมันเป็นของเหลวร้อนอยู่แล้วมันก็ประทุออกมาเป็นภูเขาไฟเป็นลาวาใช่ไหมนี่ระเบิดนิวเคลียร์ที่มันไประเบิดลงไปในโลกเนี่ยอัดลงไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดแผ่นดินไหวไงเราเห็นว่ามันเกิดแผ่นดินไหวที่นู่นที่นี่อยู่บ่อยๆเพราะอะไรเพราะไอ้ระเบิดต่างๆที่มันทดลองอันนี้แหละยิงขีปนาวุธมั่งทดลองระเบิดนิวเคลียร์มั่งนี่คือความโง่เขลาของมนุษย์นะนี่คือความขาดสติปัญญาของมนุษย์เราจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอาตมาก็บอกแล้วว่ามันคือก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วมันก็มีขันห้าคือมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคอยประคับประคองให้เราเกิดความรักความโลภความโกรธความหลงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปฏิบัติไปตามใจของเราที่มันมีตัณหาเข้าไปครอบครองพอไอ้เจ้าตัณหาไปครอบครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในธรรมหรือในอะไรก็ตามอ่ะหรือว่าในอเมริกาหรือว่าประเทศไหนก็ตามอ่ะพอตัณหามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทั่วโลกที่มันฆ่ากันตายที่มันแย่งชิงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะไอ้เจ้าตัณหานี่เองที่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยงมงายไม่เข้าใจไม่ใช้สติปัญญากันมันก็เลยฆ่ากันมันก็เลยไล่ที่ไล่ทางกันไอ้ชาวโลหิตยาพม่าก็ไปไล่ฆ่าไล่ยิงกันไปยิงกันมาหนีกันไปหนีกันมาต้องเดือดร้อนวุ่นวายหน้าสมเพชเวทนามนุษย์ตาดำๆด้วยกันนี่แหละมันก็ฆ่ากันเองได้มันก็เอาปืนไล่ยิงกันได้เอาระเบิดไปทิ้งไปคว้างให้มันตายเออดูดินะนี่เราก็มองนะเราก็วิจารณ์ไปเรื่อยๆว่าเออนี่เป็นชาวพุทธด้วยกันนะพม่าก็ชาวพุทธไอ้โรฮิงญามันจะเป็นไม่ใช่พุทธแต่มันก็เป็นมนุษย์ด้วยกันน่ะทําไมเราไปทำกับเขาอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยนี่เราก็ไม่รู้มันอยู่ไกลเราอ่ะนะ
เราก็ได้แต่อ่านข่าวฟังข่าวดูบางคนก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมก็มีนะบางคนบอกว่าเว็บไซต์ต่างๆไอ้ที่มันถ่ายทํามาเนี่ยเป็นของปลอมก็มีนะเอาของเก่ามาออกก็มีอย่างเงี้ยโอ้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งยุ่งยากไปยากหนักเข้าอีกเราก็ไม่รู้ได้ว่ามันจะปลอมไม่ปลอมนะเพราะเราก็ต้องเห็นไหมว่าไอ้สื่อสารโซเชียลสมัยใหม่เนี่ยมันยิ่งไว้ใจอะไรไม่ได้เลยอ่ะนะรูปคนมันก็ตัดต่อคอเปลี่ยนได้ใช่ไหมรูปข่าวมันก็สามารถเอาข่าวเก่าๆมาทําเป็นข่าวใหม่ๆหลอกคนได้อีกโอ้แล้วเราจะไปเชื่ออะไรได้อ่ะนะนี่ก็คือข้อที่น่าระมัดระวังที่ว่าคนเราจะไว้ใจกันไม่ได้เลยในอนาคตเนี่ยนะการหลอกกันเนี่ยถ้าเราฟังข่าวมีผู้หญิงอยู่คนใช่ไหมไปหลอกแต่งงานผู้ชายตั้ง6-7 คนมันก็สามารถทําได้ด้วยการใช้เจ้ามือถือตัวนี้เป็นอาวุธในการไปหลอกผู้ชายมาแต่งงานให้มันได้เออเชื่อน่าเชื่อถือได้มันก็เป็นไปได้เห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราติดตามข่าวต่างๆด้วยปัญญาเนี่ยเราก็จะเริ่มมองเห็นความน่าสงสารของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะเอายังไม่จบเรื่องน้ำท่วมนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันว่าป่าไม้มันถูกรบกวนด้วยแล้วเราใช้อะไรเราใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือว่าเจ้าพลังงานน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเนี่ยมันเผาผลาญแล้วมันก็เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปอยู่ในอากาศมากมายมันทำให้โลกร้อนขึ้นนะนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกแล้วก็ประเทศอเมริกาประเทศเดียวบอกไม่ใช่ไม่เชื่อมันโกหกนะนี่ประเทศใหญ่เขาบอกนะนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะยืนยันไอ้เจ้าคนปกครองประเทศบอกไม่ใช่นี่ก็คืออัตราของคนนะนี่ก็คือมนุษย์เรานี่แหละเราก็ไปดูมนุษย์เรานี่มันน่าสงสารจริงๆนะเราก็ได้จะดูนะแต่เราดูด้วยปัญญาเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราพยายามวิเคราะห์ด้วยปัญญาน่าสงสารน่าสมเพชเนอะทำไงเนี่ยนะเราจะช่วยยังไงได้ก็ได้จะเล่าสู่กันฟังนะว่าโอกาสที่น้ำจะท่วมเนี่ยมันมีเยอะโลกมันร้อนขึ้นนะหนึ่งน้ำแข็งขั้วโลกละลายเราเคยอ่านข่าวไหมล่ะน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยมันหลุดออกมาเป็นภูเขาน้ำแข็งหลุดออกมาแล้วมันก็ไหลลงมาแล้วก็ละลายลงจนกระทั่งเขากลัวว่าในอนาคตเนี่ยหมีขั้วโลกเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันพอขั้วโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยไอ้น้ำแข็งมันละลายไอ้หมีมันก็ไม่มีที่จะอยู่ที่จะจับไอ้พวกปลาต่างๆนี้กินนะปลาเปิดก็ไม่มีมันก็จะเกิดระบบนิเวศวุ่นวายไปหมดนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่อาจจะมีน้ำท่วมได้อีกอย่างหนึ่งคือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ดีหรืออาวุธร้ายแรงก็ดีเนี่ยมาระเบิดให้โลกเนี่ยมันวินาศไปหรือมันอาจจะเกิดระเบิดที่ร้ายแรงตูมตามขึ้นมาน้ำก็จะมีมากขึ้นท่วมในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกได้เพราะตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการระหองระแหงกันระหว่างชาติมหาอำนาจต่างๆก็ขู่กันไปขู่กันมาบังคับกันไปบังคับกันมานี่แหละก็เหมือนกับถ้าเรามองก็เหมือนคนเพื่อนบ้านกันไอ้บ้านนี้ก็ไปขู่บ้านนู้นบ้านนู้นก็ถูกขู่กูก็สู้มึงก็ตัวเล็กกูก็สู้ไอ้ตัวใหญ่ทะเลาะกันไปเหตุหนึ่งก็คือการขายอาวุธด้วยพอไอ้คนนี้ทะเลาะคนนั้นไอ้คนข้างๆอีกคนนึงก็กลัวต้องไปซื้ออาวุธมาเอาไว้ป้องกันตัวเองนี่นะนี่คือนี่เรามองดูนะมันก็ไอ้ประเทศใหญ่ๆมันก็ต้องการขายอาวุธมันก็ต้องการขายเทคโนโลยีมันต้องการขายนู่นขายนี่ไอ้ประเทศเล็กก็ไปซื้อมามีไม่มีบ้างก็ต้องไปซื้อมาเป็นหนี้เขาก็ซื้อนี่คือเหตุการณ์ของคนในโลกนี้ที่มีอยู่7,000 กว่าล้านนะเราเองมี60-70 ล้านนะประเทศเราเนี่ยนะแต่ว่าก็จะไม่มากกว่านี้เพราะคนมันเริ่มลดลงถ้าคนลดลงนะคนแก่ผู้สูงวัยเนี่ยอายุ60 กว่านะเริ่มมีมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่จะเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะ
ไม่มีคนเติบโตมากนักเพราะมันเติบโตหัวภาพมา4-50 ปีแล้ว40 กว่าปีตอนนี้มันก็จะลดลงนะการคุมกำเนิดคนแต่งงานก็ไม่อยากมีลูกเพราะสมัยนี้มีลูกคนหนึ่งนี่สมัยก่อนก็บอกมีลูกคนหนึ่งจนไป7 ปีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะเกิน7 ปีแน่นอนเพราะว่าลูกกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะไปเข้าโรงเรียนกว่าจะเรียนหนังสือสําเร็จเนี่ย ไม่รู้จ่ายเงินเท่าไหร่เลยขนาดระดับอนุบาลนี่มันจ่ายเป็นแสนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลนะโรงเรียนเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนระดับอินเตอร์ระดับนานาชาติค่าเล่าเรียนเทอมหนึ่งก็สัก100,000-200,000อะไรเงี้ยแล้วปีหนึ่งก็สัก3 เทอมบ้างอะไรบ้างเราก็ไปดูแล้วกันว่ามันมีขนาดนั้นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนประถมเนี่ย หรือว่าโรงเรียนวัดก็ยังว่าเรียนฟรีแล้วมันก็ไม่ฟรีนะมันก็มีค่าใช้จ่ายอะไรของมันอีกเยอะแยะเนี่ยเราก็ไปดูกันว่ามันก็เป็นเรื่องของชาวโลกนี้ซึ่งน่าสงสารอยู่นะพวกเรานี่ก็ถือว่าเรามาบวชเนกขัมมะแล้วมาถือศีล8กันเนี่ยเรามาในสัจฉิกันเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นคนที่มีปัญญาเพราะว่า บอกแล้วว่าคนที่เป็นเนกขัมมะเนี่ยผู้ออกจากเรือนเนี่ยเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะก็คือเป็นผู้ที่มีความดำริชอบนะมีความคิดเห็นในทางที่ถูกจึงมาจากเรือนมาจากความวุ่นวายทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยนะจุ่งเหยิงทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเรามองนี้เราเห็นว่าประเทศไทยเรานี่โอ้โหมีความสุขมากๆเลย ไปนะก็ยังดียังมีเพื่อนบ้านประเทศต่างๆหนึ่งรับรองอยู่ก็จะมีการเลือกตั้งมีอะไรกันอีกก็ถือว่าพวกเราก็ยังประเทศที่ค่อนข้างจะสงบนะมีความหวังอยู่ก็ถือว่ายังดีระดับหนึ่ง เพราะเราก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เห็นการมีรัฐบาลโดยการเลือกตั้งมีรัฐบาลโดยการปฏิวัติรัฐประหารอะไรก็เราก็คงผ่านมาหลายๆยุคหลายๆสมัยอันนี้ก็การเมืองก็เป็นเรื่องของนักการเมืองบ้างของฝ่ายปกครองบ้านเมืองบ้างแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ปัญญาเราก็สังเกตเราก็ดูการเป็นอยู่ของบ้านเมืองด้วยความเป็นห่วงพระสงฆ์เนี่ยก็มีหน้าที่จะเผยแพร่ความรู้นะการใช้สติปัญญาความรอบคอบนะก็ให้คำได้แต่คำแนะนำเท่านั้นนะเราไม่ได้เป็นเราก็ได้แต่คำแนะนำญาติโยมแนะนำผู้ที่มีหน้าที่ปกครองให้อยู่ในทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆเป็นต้นเพราะว่าการ กระทำต่างๆในโลกนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันไม่พ้นธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะมีธรรมะไปใช้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหมดเพราะธรรมะหรือว่ามีมรรคแปดเป็นทางเอกไปสู่ความพ้นทุกข์เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8ตัวเนี้ยหรือเราย่อได้เป็นปัญญาแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าพอเราย่อมรรค8เป็น ปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิมันก็เลยเป็นของที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยที่เรานั่งสมาธิกันเรายืนสมาธิกันนี่ก็คือเราทําองค์มรรค8แล้วเราก็มีศีลอยู่แล้วนะเรามีศีล8ครบปัญญาเราก็มีคอยวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิตกวิจารณ์ดูร่างกายดูสังขารดูสังเกตดูตัวเราเรายืนอยู่มันเป็นยังไงตัวเรามันยังเมื่อยอยู่ไหมมันหายง่วงหรือยังนี่คือเราเอาปัญญาเข้าไปไตร่ตรองเข้าไปพิจารณาธรรมนะธรรมคือธรรมชาติคือตัวเรานี่แหละนะคือความอนิจจังทุกขังอนัตตาของตัวเรานี่แหละมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปสังขารเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามเวลาของมัน แล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ประมาท
นะเรามีชีวิตอยู่กับความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงมันตลอดเวลาเราจะได้ไม่ประมาทนะเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ว่าเราไม่ประมาทนะเรามีสติเรามีปัญญารอบรู้เรามีความรอบคอบเราทำอะไรเราก็คิดซะก่อนเรามีความอยาก ได้อยากมีอยากเป็นอะไรมีตัณหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้ปัญญาไตร่ตรองเพราะปัญญามันจะเป็นตัวบอกเราว่ามันควรหรือไม่นะเราจะเป็นหนี้เป็นสินควรหรือไม่เราจะโลภอยากได้ของสิ่งนี้สิ่งนั้นเขามาบอกว่าของเนี้ยมันดีนะราคาถูกนะสั่งซื้อทางมือถือก็ได้จ่ายเงินครึ่งเดียวเดี๋ยวก็จะส่งมาให้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องคิด ไตร่ตรองด้วยสติปัญญาว่าของดีๆถูกๆมันมีอยู่ในโลกนี้นะยกเว้นแต่ของปลอมเท่านั้นของจริงๆไม่มีหรอกถ้าเราไปเชื่อไอ้เจ้าคนหลอกลวงเหล่านี้เราก็จะต้องสูญเสียทรัพย์สินไปที่นี่คือปัญญาเราต้องปัญญาคิดเป็นคนที่ไม่ถูกใครหลอกลวงก็คือเรามีปัญญามีศีลนั่นเองนะเรามีศีลคอยควบคุมตัวเรามีปัญญาคอยรอบรู้ เพราะเราจะเห็นได้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเรามาฝึกปัญญาของเราฝึกสติของเราให้มันรู้ทันท่วงทีเจ้ากิเลสตัณหาของเราพอเรารู้ทันกิเลสตัณหาเนี่ยเราง่วงนอนเราก็รู้ว่าเรากำลังจะง่วงนอนเรานั่งอยู่มันก็รู้ว่ากำลังนั่งปวดเมื่อยอยู่เราก็ขยับเปลี่ยนท่าแต่เราจะเปลี่ยนท่าเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เราปวดอยู่นะ มันมีเวทนาอยู่นะนะไอ้เจ้าเวทนานี้มันก็จะเป็นข้อธรรมในมหาสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะคือกายเวทนาจิตธรรมเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยมันไปคลุมถึงสติใช่ไหมความเพียรชอบเรามีความเพียรนี่เรานั่งอยู่เนี่ยเรามีความเพียรคือสัมมาวายาโมความเพียรข้อที่6เรามีสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4ที่อาจารย์อู๊ดแนะนำเมื่อตอนหัวค่ำ สติปัฏฐาน4มันคืออะไรอ่ะก็คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมกายมันเราก็ดูมีสติดูกายก็คือดูลมหายใจเข้าออกเห็นกายในกายคำว่าเห็นกายในกายก็คือมีตาปัญญาเนี่ยมองเห็น สิ่งต่างๆในร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังหัวใจม้ามตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่ใช้ตาปัญญามองจนเห็นทฤษฎีกับคำอธิบายเดี๋ยวหลวงพ่อจรัญก็คงจะมีคำอธิบายเรื่องนี้เพราะหลวงพ่อจรัญท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องของอสุภกรรมฐานการใช้ตาปัญญาเข้าไปดูให้เห็นสว่างภายในกายของเราเนี่ย มองเห็นม้ามตับไตไส้ปอดหัวใจอะไรต่างๆมองจนกระทั่งมันเห็นเป็นสว่างเห็นทั่วทั้งตัวใสไปหมดหลวงพ่อจรัญท่านจะแนะนำขนาดนั้นว่าให้เรามองเห็นอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือว่านั่นก็คือเราประสบความสำเร็จแล้วนะในการปฏิบัติสมาธิในการปฏิบัติมรรคมีองค์8 นะถ้าเรามองเห็นแจ้งในอสุภะของเราเนี่ยในร่างกายของเรานี่นะซึ่งก็มีตามที่อาตมาเคยฟังวิทยุที่หลวงพ่อจรัญตอบคำถามมีญาติโยมปฏิบัติได้เยอะนะมีญาติโยมโทรมาถามปัญหาอะไรการธรรมะสว่างใจเนี่ยปฏิบัติแล้วมองเห็นสว่างได้จริงๆแล้วก็โทรมาถามหลวงพ่อจรัญว่ามันปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมอะไรไหมก็มีนะ นะเป็นโยมผู้หญิงเยอะด้วยนะแสดงว่าการปฏิบัติโดยใช้อสุภกรรมฐานนี้เนี่ยก็มีญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละโทรมาถามปฏิบัติได้เยอะนะเพราะฉะนั้นพวกเราเองหลายคนหลายท่านอาจจะปฏิบัติได้ก็ได้นะที่เป็นแฟนคลับของพระจรัญเนี่ยนะก็มีนะนี้ก็เป็นแนวหนึ่งนะครับเพราะว่าอสุภกรรมฐานเนี่ยก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งใน
40 กองนะมีถึง40 วิธีอุบายที่จะไปสู่ความสําเร็จในการบรรลุมรรค8เนี่ยเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็คือเห็นลมกายลมที่มันอยู่ในกายเนื้อเรานี่แหละลมมันเข้ามันออกเนี่ยเรียกว่ากายลมมองเห็นกายในกายคือกายลมที่มันอยู่ในกายเนื้อเราเนี่ย ถ้าเราดูลมหายใจมันเข้ามันออกแล้วเราก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่กับพุทโธเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเรามีมรรคอยู่ในใจเรามีสมาธินะมีสติปัฏฐาน4อยู่นะสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือข้อธรรมข้อที่7ของมรรค8นี่แหละนะเห็นกายในกาย เป็นการเห็นกายในกายจนแจ้งสว่างทะลุนี่แหละก็จะเป็นองค์ธรรมข้อหนึ่งของมรรค8เลยนะเป็นของมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาก็คือเห็นไอ้เจ้าความเจ็บปวดในร่างกายเราเวลานั่งเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันมีเหน็บชามันเกิดอาการไม่สบายมันเคล็ดมันขัดมันต้อง นั่งแล้วมันก็เมื่อยเหมือนก็ปวดหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ขยับแต่เราพยายามให้เห็นมันให้ได้ว่าอ๋อมันเป็นตัวปวดอยู่ตรงนี้เองพอเราขยับแล้วมันก็หายปวดได้เออนะหรือบางคนก็นั่งให้มันยาวไปเลยนะบางคนนั่งเก่งก็นั่งไปเลยบังคับร่างกายไปกระทั่งมันเลยการปวดไปก็ไม่ปวดเลยหายปวดไปได้เลยอันนี้ก็มีนะเพราะ เราใช้กรรมฐานนี่ก็สามารถจะช่วยให้มันพ้นขีดของการเจ็บปวดไปได้นะพ้นในทุกขเวทนาเนี่ยไปได้นะพ้นเวทนานี้ไปได้ก็คือเห็นเวทนาในเวทนามองเห็นมันแล้วก็บังคับมันแล้วก็ดูมันอยู่งั้นนะดูจนกระทั่งมันผ่านในตัวเวทนาไปได้นะนี่คือเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตก็คือเห็นจิตว่าจิตเรานี่มันคิดอะไรมันฟุ้งมันซ่านมันอะไรอยู่ เรามันคิดถึงอะไรอยู่คิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงคนที่เราชอบเราไม่ชอบคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงอะไรไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตของเรานี่มันจะคิดไปเรื่อยตลอดเวลาไม่มีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเวลาจิตมันคิดมันก็คิดมันไปฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเราก็ต้องพยายามไปดึงเอาตัวสติสัมปชัญญะไปดึงจิตนี้กลับมาอ๋อเราคิดฟุ้งซ่านไปนะ เราคิดในทางไม่ดีไปนะเราคิดในทางดีไปก็ไม่ได้ดีมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันนะอยากมีนู่นอยากมีนี่อยากไปทํานู่นไปทํานี่คิดไม่ดีก็คิดชั่วอีกก็ฟุ้งซ่านอีกเหมือนกันแต่เราก็ไปดึงไอ้เจ้าความคิดฉะนั้นกลับมาสู่กายของเราให้มันอยู่ในกายของเราให้มันอยู่ในพุทโธก็ได้ให้มันอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังก็ได้คือให้สติหรือความคิดเนี่ยมันมาอยู่กับกาย พูดง่ายๆว่าให้ใจมันอยู่กับกายตลอดอย่าให้มันออกไปนอกกายไปเพราะว่าใจมันออกนอกกายมันก็ไปคิดนอกตัวเรานอกเรื่องนอกราวไปเรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าจิตหรือตัวใจตัวนี้ไอ้เจ้าความคิดตัวนี้เราพยายามให้มันอยู่กับตัวเรานะเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยก็คือเราพยายามให้ใจมันอยู่กับกายนั่นเองนะโดยการเราก็มีอุบายวิธีถึง40 อย่างที่ว่านี้ก็คือเราพยายามเอาใจมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือถ้าเราไม่ชอบเราก็อาจจะไปเอาไปอยู่กับผมเล็บฟันหนังอะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกหรือเราชอบตรงไหนเราก็เอาไปไว้ตรงนั้นเอาใจไปอยู่กับหัวใจก็ได้ก็ภาวนาไปเรื่อยหัวใจหนอหัวใจหนอก็ได้เราก็ภาวนามองให้เห็นหัวใจไม่เห็นก็เอารูปมาดูก่อนอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำเอารูปมาดูก่อนรูปหัวใจเป็นอย่างนี้ผมม้ามเป็นอย่างนี้ปอดเป็นอย่างนี้ตับเป็นอย่างนี้ เราก็ดูหัวใจปอดตับแล้วก็นึกอ้อหัวใจมันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆซ้ายของเรานะแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆปอดมีปอดอยู่ข้างหลังนะปอดเราหายใจเข้าไปในปอดมันก็สูบฉีดเลือดเข้าไปในหัวใจหัวใจมันก็หมุนเวียนออกมาอย่างเงี้ยตับก็อยู่ข้างๆมันก็เป็นหน้าที่กันกรองของเสียอะไรเราก็นึกค่อยๆนึกไปจนกระทั่งเราเห็นมันสว่างขึ้นมานี่คือเรา เอาตัวใจหรือตัวจิตของเราเนี่ยเข้าไปจับไอ้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานี่แหละเพื่อไม่ให้มันออกคิดออกไปนอกเรื่อง
นี่คือจิตตานุปัสสนานะใช้เห็นจิตในจิตนะเอาสติตัวไอ้ตัวจิตในจิตนี่ก็คือให้เอาตัวตาปัญญานั่นเองนะไปมองไอ้ตาของไอ้ใจเราเนี่ยว่ามันคิดอะไรอยู่นะเอาให้มันอยู่กับกายนะใช้ตาปัญญาเรียกว่าตาปัญญาหรือตาหรือตัวสติตั้งเองถ้าจะว่าไปแล้วมันคือตัวสติตาปัญญาตรงนี้ เพราะถ้าเราใช้องค์มรรคแปดเราต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นตัวนำนะที่ทำให้เรามีสติทำอะไรต่ออะไรได้ถูกต้องไม่หลงไม่ผิดไม่เพี้ยนมีความรอบคอบมีความพอเพียงอยู่ของเราเนี่ยมีเมตตามีกรุณาไม่อาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆมันแล้วแต่ล้วนแต่ใช้สติและปัญญาทั้งสิ้น นะส่วนธรรมานุปัสสนานี่ก็คือเห็นธรรมในธรรมนะเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นว่าในโลกนี้เนี่ยในธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ย84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยโดยย่อแล้วก็คืออะไรอ่ะสอนให้อะไรให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องแผ้วเห็นไหมแค่ที่เองอ่ะนะ84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยละชั่วไอ้ความชั่วไม่ทำทำดี แล้วก็ทำจิตเห็นไหมทำจิตให้ผ่องแผ้วทำใจเรานั่นเองแค่นี้เองอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ปฏิบัติยากอะไรนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราค่อยๆปฏิบัติของเราไปเพียงแต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นว่าเราจะพยายามปฏิบัติไปให้ถึงทางไปสู่ความพ้นจากทุกข์ เราก็ใช้ความพยายามดูนะพ้นไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าเราก็ยังมีต้นมาไว้ก่อนนะสร้างบุญกุศลสร้างบารมีทำไว้สร้างไปเรื่อยๆสร้างไปสร้างไปสร้างไปมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาอาตมาบอกด้วยสำหรับคนที่มาบวชใหม่เนี่ยว่าเวลาเรามาบวชเป็นเนกขัมมะหรือเราถือศีล8แล้วเนี่ยเราพยายามอยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถือศีลให้ครบถ้วนให้มันอย่าให้ขาดอย่าให้ทำลายอย่าให้บกอย่าให้พร่องศีลนี่คือเจตนางดเว้นมีตัวคำว่าเจตนาเข้าไปอยู่ด้วยบางคนชอบถามว่าถือศีลแล้วไปเหยียบมดตายเนี่ยมันจะบาปไหมศีลมันจะขาดหรือเปล่าก็มันก็ต้องถามตัวท่านว่าท่านมีเจตนายังไงไปเหยียบมันนะเจตนาไปตบยุงเปล่าล่ะ ถ้าเรามีเจตนาไปตบยุงมันก็ขาดแล้วศีลเราฆ่าสัตว์แต่ถ้าเราไปเหยียบมดเนี่ยโดยไม่ได้เจตนาเดินไปแล้วไปเหยียบมันแล้วมันตายขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีเจตนามันก็ไม่ได้ศีลมันก็ไม่ได้ขาดอะไรนะเรายังมีศีลครบแล้วศีลเราจะส่งให้มดตัวนั้นไปสู่สวรรค์ก็ได้มั้งเราคิดอย่างนี้ก็สบายใจเพราะเราไม่มีเจตนาไงเพราะศีลเนี่ยมันบอกว่าเจตนาเจตนางดเว้นน่ะนะ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะเราต้องงดเว้นจากการฆ่าอย่าต้องมีเจตนาเจตนาจะฆ่าจะฆ่ามาแกงจะฆ่าไก่มาแกงนี่เรียกว่ามีเจตนาเจตนาจะตบนะยุงมันกัดแล้วเราก็รำคาญมีเจตนาจะฆ่ามันตบมันเลยแต่ถ้าเรามือรูปๆไปเนี่ยเกิดมันเกิดหลุดออกมาแล้วมันเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะฆ่ามันนะเรารูปไล่มันไปแล้วมันเกิดตายขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้ อันนี้ก็ต้องดูที่ว่ามันมีเจตนาหรือเปล่าที่เราทำนะอันนี้เรียกว่าศีลมันเราก็ต้องวางระวังศีลของเราทุกวันให้มันครบนะพูดง่ายๆว่าเราทำดีอ่ะนะทำดีศีลมันก็ครบอ่ะนะเมื่อเราทำดีศีลครบเนี่ยเราก็มีศีลสมบูรณ์ปัญญาเราก็มีสมาธิเราทำงานทำการก็มีสมาธิมีความเพียรในการทำงานใช่ไหม ความเพียรมีสมาธิก็มีทํางานต้องใช้ปัญญาต้องมีสติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการทํางานของคุณทุกวันเนี่ยคุณก็มีมรรคแปดอยู่แล้วทุกคนนะมีทุกคนนะเราไปใช้ประโยชน์ได้นะมรรคแปดทางที่จะพ้นทุกเนี่ยนะเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆแล้วถ้าเราทําปัจจุบันของเราเนี่ยให้ดีทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณก็นับไปเรื่อยเดือนนี้มันคือเดือนกันยายน
นะหรือเวลาอีก3 อาทิตย์ก็จะออกพรรษาแล้วนะเดือนกันยายนเนี่ยตั้งแต่บัดนี้ไปเราปฏิญาณว่าเราจะมีศีลที่บริบูรณ์เราจะถือมรรคแปดให้ครบถ้วนเนี่ยมีปัญญาทําอะไรรอบคอบเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่สร้างแต่ความดีไปตลอดเมื่อเราสร้างความดีในปัจจุบันอดีตที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะดีนะอดีตคือที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยก็เป็นอดีตแล้วนะพอเราพูดไปประเดี๋ยวเดียวก็เป็นอดีตนะเพราะฉะนั้นอดีตมันก็จะดีเมื่ออดีตมันดีเราก็จะอนาคตเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะยังไม่ได้มาถึง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบัน แล้วทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความสำเร็จสมอย่างที่เราปรารถนานะแม้กระทั่งมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลเรานะไม่ได้อยู่ไกลเลยเพราะเรารู้จักทำปัจจุบันให้ดี นะมีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดอยู่กับพุทโธตลอดจะทำอะไรก็พุทโธไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยนี่เรียกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันนะเพราะถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้สติของเราให้รอบคอบให้เราอยู่กับปัจจุบันตลอดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีอดีตอันงดงามความอดีตที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย ตั้งแต่บัดนี้ไปเราก็ลืมมันไปเพราะถือว่ามันเป็นอดีตเราไม่สามารถจะเรียกถามมาได้มันเหมือนชาติที่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆเราก็จํามันได้มั่งไม่ได้บ้างถามว่าเราจะจําอดีตของเราตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆได้ไหมล่ะเราก็จําไม่ได้แล้วอ่ะมันนานแล้วอ่ะเราก็จําได้คล้ายๆคล้ายๆท่านว่าไอ้ช่วงระยะประถมเราอาจจะไปโรงเรียนนั้นสัญญามันจะบอกให้เรารู้ว่าอ๋อมันอยู่โรงเรียนนั้นเราเคยไป บางทีก็ลืมไปแล้วนะบางทีถามว่าเราเรียนครูอะไรเราก็ลืมเพราะสัญญามันลืมได้นะมันจะจําได้เพราะบางส่วนเท่านั้นนะบางส่วนมันก็ลืมไปเพราะอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเหมือนภพชาติที่เราผ่านมาเราผ่านมากี่ภพกี่ชาติเราก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันอดีตที่มันผ่านมานี่แหละแล้วบางคนถามอนาคตมันมีไหมอนาคตมันมีเพราะว่าพรุ่งนี้มันยังมีอยู่ นะมะรืนนี้ยังมีอยู่โลกนี้ยังมีอยู่ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยู่เพราะนั้นมันก็จะมีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็ทั้งอนาคตมันก็ยังมีของมันอยู่อย่างเงี้ยยังหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะน้ำมันจะท่วมโลกหรือมันจะท่วมกรุงเทพไปแล้วมันก็ต้องมีเมื่อปี 54มันก็ท่วมมาแล้วอะแล้วถ้าไปดูอดีตมันก็ท่วมมาอีกไม่ใช่มีแค่ปี 54 ปี 38 ปีอะไรก็ท่วมนะมันมีเยอะแยะมันก็ท่วมมันมาแต่มันจะท่วมมากท่วมน้อยเท่านั้นนะเพราะว่าปรากฏการณ์นี้มันเป็นเรื่องของอนิจจังนะความไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดแหละนะแล้วเราก็ฟังหูแล้วก็ไว้หูแต่เราก็รอบคอบมีปัญญาคอยไตร่ตรองคอยคิดนะช่วยกันคิดช่วยกันทำใช้ปัญญาเพราะเราก็เป็น พลเมืองหนึ่งของประเทศไทยนะเป็นความเป็นพลเมืองเราเนี่ยเราก็ถ้าเราอาตมาว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีศีลเป็นคนปฏิบัติศีลอยู่ในธรรมเพื่อเราเป็นคนดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมืองที่ดีนะเพราะในหลวงเราเนี่ยบอกว่าถ้าเรามีคนดีเยอะๆเนี่ยบ้านเมืองนั้นก็เจริญใช่ไหมต้องให้คนดีมาปกครอง คนไม่ดีเพราะในโลกนี้มันต้องมีคนดีและคนไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะเพราะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าต้องให้คนดีมันมากกว่าคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีมากๆเนี่ยบ้านเมืองก็จะลําบากเพราะคนดีจะอยู่ไม่ได้นะเหมือนกับว่าอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าคนดีเดินตอกคนขี้คลอกเดินถนนอะไรเงี้ยนะก็คือหมายว่าคนชั่วมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ นะคนดีมันจะน้อยลงอันนี้เราก็ฟังไว้แล้วเราก็ดูเราก็ปฏิบัติของเราไป
แต่เราต้องระวังลูกหลานเราลูกหลานเราเนี่ยพยายามสอนให้ดีถ้าเรามีใครมีลูกมีหลานก็พามาวัดมาฝึกหัดปฏิบัติตัวบ้างให้เขาได้รู้จักวัดบ้างพูดง่ายๆรู้จักศีลธรรมบ้างเพราะบางทีเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่รู้จักศีลธรรมแล้วครูศีลธรรมก็อาจจะสอนนะศีลห้ามันมีห้าข้อข้อหนึ่งว่ายังไงเอาท่องไปเด็กมันก็ท่องปานาติปาตาเวระมณีมันอาจจะท่องได้ไม่ให้ฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยมันก็ท่องได้พอครูสอบเสร็จถามใหม่มันก็ท่องไม่ได้แล้วว่าศีลข้อหนึ่งว่ายังไงก็ลืมไปแล้วนะเพราะว่าสัญญาไงมันไม่ได้ใช้ปัญญาถ้ามันใช้สัญญาเนี่ยมันจะลืมแต่ถ้าใช้ปัญญามันไม่ลืมนะปัญญาก็คือการเรียนโดยไปเห็นของจริงๆเนี่ยรู้ของจริงๆเนี่ยมันจะไม่ลืมอาจารย์จำได้มาสมัยเด็กๆเนี่ยเราเรียนวิชาเลขนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครูที่เขาสอนเลขเนี่ยเขาจะเอาไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยมาเรียงกันเป็นคล้ายเป็นลูกกลมเรียนแล้วก็นับทีละลูกลูกที่หนึ่งนี่หนึ่งลูกที่สองมีสองลูกนะลูกที่สามเนี่ยเพราะสอนนี้เนี่ยเด็กมันจะจําได้เลยอ๋อสามนั่นคือมีสามลูกสองมีสองลูกนะคือเรียนจากของจริงๆเนี่ยมันจะจําได้แล้วมันจะเข้าใจง่ายด้วยนะมันก็จะจําติดตาจนปั่นนั้นมามันก็เราก็รู้เลยอ๋อไอ้สองเนี่ยมันมีสองลูกสามก็สามลูกไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยดูแต่ตัวเลขแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวที่เป็นจํานวนเนี่ยจำนวนสิ่งของเนี่ยเราไม่รู้มันก็เลยทําให้เราเข้าใจไม่ได้ไงบางทีเราก็ไม่เข้าใจไม่มีจินตนาการพูดง่ายๆเพราะเราสอนลูกหลานเราเนี่ยบางทีเราต้องให้เขาเห็นของจริงๆพาไปดูของจริงๆให้มีความเข้าใจนะเขาจะมีปัญญาขึ้นมาจะมีความรอบรู้ขึ้นมานะ เพราะว่าพอดีไปดูของเทียมเนี่ยอย่างเช่นเล่นเกมเนี่ยมันฆ่ากันมันก็ฟันกันเอาอีดาบฟันกันไปฟันแล้วอีกก็ตายฟันแล้วก็ตายนี่ก็ฟันแล้วก็ตายไอ้เด็กมันก็เล่นเกมไปเรื่อยๆพอมันเล่นไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจมันนึกว่าไอ้ฟันอย่างเงี้ยมันก็ตายตายก็เดี๋ยวมันก็ฟื้นมาใหม่ก็ฟันได้อีกมันก็ไปฟันจริงๆเอามีดฟันคนจริงๆเลยมันตายนี่คือปัญหาของมันนี่คือความไม่เข้าใจว่า ในชีวิตจริงเป็นยังไงชีวิตจากของเล่นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ของเล่นที่มันเป็นอันตรายเนี่ยเราก็ระวังต้องระวังโดยเฉพาะเกมหลายๆอย่างที่มันต้องลบราฆ่าฟันกันเนี่ยมันทําให้เด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจไงเล่นแล้วมันสนุกแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นโทษทางจิตใจเด็กมันก็เลยเหิมเกิมแล้วก็ชอบฆ่ากันมั่งรักกันมั่งขโมยกันมั่งอะไรเงี้ยเพราะมันไปเห็นตัวอย่างมาอันนี้ก็ต้องระวังว่า เด็กรุ่นใหม่มันมีอะไรมีของมาล่อตาล่อใจเยอะมากแล้วพ่อแม่ดูไม่ทันหรอกนะยิ่งเราต้องให้มือถือกับลูกไปใช้ทุกคนเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องไว้ติดตามถามข่าวว่าอยู่ไหนกลับบ้านหรือยังอะไรเงี้ยพอเรามีให้มันไปมันก็เล่นเด็กๆมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็เล่นไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันนั่งรถลงเรือมันก็หลับหูหลับตาเล่นของมันงั้นมันไม่ได้สนใจอะไรหรอกนั่งขึ้นรถได้มันก็เล่นไปเรื่อยถึงเรียนลงมาก็เรียนหนังสือ กับบ้านก็ขึ้นรถมาก็เล่นต่อไปเรื่อยๆไม่รู้อะไรเลยนะนี่คือข้อที่เราก็ต้องสอนลูกให้เข้าใจว่าไอ้มือถือเนี่ยนะมันมีประโยชน์ตรงนี้นะเปิดดูอย่างนี้นะถ้าลูกอยากรู้ไอ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะเปิดนี้ดูได้นะเนี่ยไอ้ตรงนี้แปลว่าอะไรนะตรงนี้มันเป็นยังไงนะอยากรู้อยากเห็นอะไรดูได้นะ อย่างนี้เราต้องสอนในสิ่งมันมีประโยชน์กับลูกนะสอนอันนี้สำคัญเพราะว่าเราถ้าเราสอนให้เขาเห็นประโยชน์มันเนี่ยมากกว่าที่จะไปเล่นเกมเล่นสนุกเนี่ยแล้วก็ฝึกเขาให้รู้จักใช้ประโยชน์จากมันแล้วก็รู้จักเล่นให้มันเป็นเวลาคือเรียนด้วยแล้วก็เล่นด้วยมันจะมีประโยชน์มากนะ เพราะมันเป็นดาบสองคมอยู่ในตัวเราไอ้เจ้าดาบสองคมตัวนี้เนี่ยมันก็วัดที่ใจแล้วล่ะ
ว่าใจเราเนี่ยเป็นยังไงเหมือนใจเราเนี่ยเราอยากจะเอามือถือมาเล่นเกมเล่นแชทเล่นเน็ตเล่นนู่นนี่หรือเราจะเปิดเพื่อฟังธรรมะมันอยู่ที่ใจเราตัดสินแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบอย่างไหนใจมันก็จะความอยากหรือว่าเจ้าตัณหามันก็จะชี้ไปตรงนั้นแหละ นะเพราะฉะนั้นมันจะเพราะฉะนั้นตัวตัณหานี่มันจึงเป็นตัวที่คู่กับโลกนี้มาซึ่งครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวที่สร้างโลกมาเลยแหละโลกเราทุกวันนี้ที่เราพัฒนาไปมากมายจนกระทั่งจะมีรถไฟอะไรนะรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งได้3-400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ย มันเกิดจากตัณหาความอยากหมดของมนุษย์มนุษย์เรามีตัณหาเขาเป็นตัวนำเอาความอยากตัณหาอยากจะให้โลกนี้มันสัญจรติดต่อได้ทั่วโลกเลยนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นจากตรงนั้นส่งของไปนี่ไปนั่นอะไรได้หมด โดยที่เราก็เคยฟังแล้วว่าจริงๆมนุษยชาติตนนี้เนี่ยเราอยู่ในกาลยุคก็คือยุคที่แย่งกันกินแย่งกันใช้เมื่อมันแย่งกันกินแย่งกันใช้เนี่ยถ้าศีลธรรมมันไม่มีเนี่ยมันจะอยู่กันลำบากนะไอ้ความทุจริตคดโกงกันมากมายในบ้านเมืองเนี่ยทุกวันนี้ก็คือไอ้ความที่มันขาดศีลธรรม มันมีแต่ตัวตัณหาไอ้ตัวสมุทัยนั่นเองล่ะมันมองไม่เห็นสมุทัยกันเลยอ่ะมันก็เลยต้องวุ่นวายกันมากมายในโลกทุกวันนี้มันแก้ไม่หมดหรอกรัฐบาลไหนก็แก้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ที่หลวงพ่อท่านพูดท่าท่านบอกว่าไอ้เจ้าศีลธรรมไม่มาเนี่ยโลกาก็วินาศเนี่ยเราเคยฟังนะแม่หลวงพ่อท่านพูดท่าท่านพูดก่อนท่านจะสิ้นท่านพูดบ่อยเลยบอก ศีลธรรมไม่มาโลกาวินาศเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยแหละแน่ๆเลยชัดๆเลยถ้าเรายังใช้ตัณหาเป็นตัวนำเนี่ยเพราะว่าโลกบอกแล้วว่าโลกมันสร้างด้วยตัณหานะตัณหามันสร้างโลกถ้าตัณหาเป็นตัวนำเมื่อไหร่มนุษย์ยังใช้ตัณหาเป็นตัวนำเมื่อไหร่เนี่ยศีลธรรมมันไม่มีเนี่ยโลกมันจะต้องวินาศถึงมันอยู่มันก็อยู่กันไปรุ่นมันดอนก็ที่อย่างเงี้ยนะ เราก็ไปเชิญนักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนนู่นลงทุนนี่แล้วเขาก็เอากําไรกลับไปบ้านเขาใครมั่งที่จะยอมลงทุนมาทํางานให้บ้านเราแล้วก็ลงทุนเปล่าๆมีไหมเราคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนบ้านเราสองบ้านเนี่ยเฮ้ยมาช่วยเราทํางานหน่อยอ้าวขนของมาช่วยเราทําบ้านเราทําเสร็จแล้วมีหรือเขาจะไม่เอาของไม่เอากําไรไม่กอบโกยอะไรไปบ้านเขา เขาจะทำให้เราฟรีๆมีไหมประเทศคนเราเนี่ยมันจะรักกันขนาดนั้นมีไหมมันไม่มีหรอกมันน้อยมากนอกจากจะเป็นญาติเป็นเชื้อเป็นคนที่รักใคร่พ่อแม่พี่น้องจริงๆเท่านั้นแหละนอกนั้นมันไม่มีหรอกนะเรามองดูในโลกประเทศเนี่ยเราเห็นว่าแต่ละประเทศแต่ละชาติเนี่ยมันมีไหมที่มันจะรักกันมันจะมาช่วยกันจริงๆมีใครบ้างไม่มีหรอก ทุกคนก็จะแสวงหาประโยชน์ของตัวเองฉันมาลงทุนบ้านเธอเนี่ยฉันก็ต้องการกําไรกลับไปนะภาษีก็ไม่ต้องเสียนะจ้างคนงานเธอก็ตั้งแค่นี้นะฉันก็ต้องเอาคนของฉันมาคุมด้วยนะนี่คือมนุษยชาติครับมันก็ต้องเอาเปรียบกันตลอดไปก็บอกแล้วว่ามันไม่มีศีลธรรมหรอกถ้าไม่มีศีลธรรมเมื่อไหร่มันก็กดขี่ข่มเหงกันเอาเปรียบเอารัดกัน คนโง่ก็ตกเป็นเหยื่อคนฉลาดไปคนมีปัญญาก็ต้องชนะคนโง่อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปัญญามันจึงสำคัญไงปัญญาในองค์มรรคแปดเนี่ยอย่างที่พวกเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้ปัญญาเนี่ยคิดวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นปัญญามันจึงเป็นแสงสว่างในโลกหรือว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
นะดังนั้นตัวปัญญานี่จึงเป็นตัวแสงสว่างที่ทำให้เรามองภายในกายของเราให้ชัดผมขนเล็บฟันหนังหัวใจม้ามปอดตับพยายามใช้ตาปัญญาเรามองให้ชัดเรานั่งสมาธิเราก็มองไปดูที่ตาใช้ตาปัญญาเราดูที่ลมหายใจเข้าออกไปพยายามมีสติ ฟังไปด้วยก็มีสติไปด้วยอาตมาก็เล่าไปเป็นเพื่อนพวกญาติโยมนะก็เล่าวันไปเรื่อยๆแต่ว่าพยายามให้เรามองต่างสิ่งต่างในโลกนี้ว่ามันเป็นอนิจจังนะมันเป็นตัวตัณหาอุปาทานความยึดมั่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งสิ้นเพราะเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ล้วนแต่ตกอยู่ในวงของ ปฏิจจสมุปบาทนะเคยได้ยินไหมปฏิจจสมุปบาทคือวงของสังสารจักรที่มันอยู่ในโบสถ์แก้วเราเนี่ยที่เป็นรูปยักษ์ยักษ์ตาขาวยักษ์ตาดำนะที่บอกว่ายักษ์ตาขาวมันก็กินคนเวลากลางวันยักษ์ตาดำมันก็กินคนกลางคืนที่หลวงพ่อสนองท่านไปแต่งเป็นเพลงยักษ์ตาขาวตาดำมันก็กินคนทั้งเมือง นั่นก็คือคนเนี่ยมันต้องตายกันไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันตายได้ตลอดนั่นก็คือมียักษ์คือยักษ์แห่งการเวลานั่นเองแหละนะบางทีเราก็เรียกว่าหน้าการที่เราไปติดไปตามที่อะไรปราสาทหินพนมรุ้งอ่ะที่มีหน้าการเป็นรูปสีสายักษ์ก็คือการเวลาเนี่ยการเวลามันกัดกินทุกสรรพสิ่ง นะไอ้เจ้าการเวลาหรือว่ายักษ์แห่งการยักษ์ตาขาวยักษ์ตาดำมันก็จะกัดกินคนทั้งเมืองก็คือพูดง่ายๆว่าคนทุกคนในโลกนี้ก็จะถูกยักษ์ตาขาวตาดำนี่มันกัดกินหมดนะยักษ์ก็จะมีในท้องยักษ์ก็จะมีวงจรนะวงจรปกิจจสมุปบาทนะปกิจจสมุปบาทก็คือความเป็นเหตุเป็นผลกันไปเรื่อยๆ นะเริ่มตั้งแต่อะไรอวิชชาใช่ไหมความไม่รู้เนี่ยอวิชชาเนี่ยทำให้เราไปยึดในสังขารนะสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตใช่ไหมสังขารมีสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตมีไปยึดในวิญญาณอวิชชาเนี่ยเราไปยึดทำให้เราไปยึดเป็นเหตุ ให้เกิดไอ้เจ้าสังขารนี้ขึ้นมาสังขารก็เครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยแล้วก็วิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาพูดง่ายๆว่ามันอวิชชาทางเราไปยึดไอ้สองขันในห้าขันเข้าไปแล้วนะยึดสองขันในห้าขันพอยึดไอ้สองขันในห้าขันเราก็จะรู้แล้วว่าสองในห้าขันเนี่ยมันก็คือรวมไว้ในร่างกายเรานะเพราะนั้นมันก็เลย ไปยึดมั่นในร่างกายนะคือรูปร่างกายเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความไม่รู้เนี่ยทำให้เราไปยึดในสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตไปยึดพอสังขารก็เป็นปัจจัยให้มันไปเกิดวิญญาณมีสังขารมีวิญญาณพอวิญญาณก็จะมีนามรูปไอ้คำว่านามรูปก็คือตัวเรานี่แหละนะตัวเราเนี่ยชื่อเราแล้วก็มีรูปก็คือมีขันห้า นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเราเนี่ยเราไปยึดมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นชื่อของเรานะเป็นลูกของพ่อนั่นแม่นี่ทั้งที่มันคือธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตุเกิดจากธาตุพ่อและธาตุแม่มารวมกันใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์สอนมาจากธาตุพ่อ20ส่วนที่เป็นของข้นแข็ง ธาตุแม่เป็นธาตุน้ำ12ส่วนรวมกันก็เป็น32ส่วนแล้วก็เป็นตัวเราขึ้นมานะกำเนิดเกิดมาในท้องแม่ใช้เวลาอยู่ในท้องแม่9เดือนแล้วก็คลอดออกมาเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟถามว่าทำไมเรารู้ว่าเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเพราะว่ามีเหตุเยอะแยะที่เรารู้ได้เอาง่ายๆว่าคนเราเนี่ยพอ แก่หรือว่าพอไม่ว่าแก่หนุ่มสาวอะพอมันตายไปปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของแข็งใช่ไหมเป็นท่อนไม้และท่อนฟืนใช่ไหม
เป็นก็จะแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำก็จะไหลออกไปออกไปทางทวารทั้งออกไปทางวานทั้งตาทั้งออกไปทางอะไรทวารต่างๆรูทวารทั้งสี่ปากทางปากทางจมูกทางทวารหนักทวารเบาอะไรก็ตามก็จะเห็นว่าน้ำก็จะออกไปลมมันก็หายไปไฟมันก็จะหมดไป กลายเป็นท่อนไม้และท่อนฟืนใช่ไหมคนเราเนี่ยพอตายแล้วก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เราก็ไปเผาเผาเสร็จมันก็เป็นขี้เถ้าเป็นส่วนที่เป็นขี้เถ้าก็เป็นของแข็งเป็นกระดูกอะไรเงี้ยก็เอาไปฝังดินแล้วไปลอยอังคารก็ตามมันก็อยู่ในส่วนที่เป็นในโลกนี้อีกอย่างเดิมเป็นดินน้ำลมไฟมาตามเดิมเรามาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็กลับไปเป็นดินน้ำลมไฟอย่างเดิม ทับถมในโลกนี้มาเรื่อยจนไม่รู้จักกี่กับกี่กันที่พระเจ้าท่านบอกว่าไอ้กระดูกของมนุษย์เราในโลกนี้เนี่ยมันก็กองกันเต็มอยู่ในโลกนี้ทับถมกันมาไม่รู้เท่าไหร่กี่ร้อยกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนชาติพวกเราที่มาประชุมร่วมกันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีได้สร้างบุญสร้างกุศลมาด้วยกันจึงมาพบกันมาเจอกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ในชาตินี้ก็ถือเป็นญาติเป็นมิตรกันจึงมาพบมาประสบกันนะนี่ก็คือพบชาติของมันนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเจ้าความไม่รู้หรืออวิชชานี่มันไปทำให้เรายึดร่างกายตัวตนเราเป็นตัวเราพอไปยึดตัวตนเราปั๊บเนี่ยนะมันก็จะไปดูว่าตัวตนเราร่างกายเราขันห้าเราเนี่ย มันก็จะมีอายตนะเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาไปเห็นรูปนะตาก็เห็นรูปนะหูก็ฟังเสียงนะจมูกก็ดมกลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสกายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็รับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ใช่ไหมใจเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์อารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรเยอะแยะใจมันจะคิดไปเรื่อยหมดนี่คือเจ้าอายตนะเพราะฉะนั้นพอเราไปยึดตัวตนขึ้นมาร่างกายเราขึ้นมาแล้วเราก็มีตาพอตาไปเห็นรูปเห็นหูได้ยินเสียงเสียงดีเสียงไม่ดีมันก็เลยทําให้เกิดผัสสะใช่ไหมเกิดผัสสะผัสสะไปว่ากระทบตายไปกระทบรูปนะมีผัสสะเป็นตัวนําก็เกิดวิญญาณรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมารูปดีรูปไม่ดีพอไปเห็นรูปมีผัสสะเป็นตัวนําแล้วก็จะเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาไปยึด ยึดมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยากได้เป็นของเราเป็นของที่เราชอบเรารักเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นอะไรเหล่านี้คือเรายึดไปยึดมั่นเป็นอุปทานขึ้นมายึดมั่นเกิดตัณหาอุปทานขึ้นมาตัณหาคือความอยากได้อยากมีอุปทานความยึดมั่นก็เกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะนะวนเวียนไปเรื่อยเลยนี่เรียกว่าสังสารจักรหรือว่า อธิอิทัปปัจจยตานะสังสารจักรเริ่มจากอวิชชาเป็นหลักคือความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะแก้ตัวสังสารจักรให้พ้นได้ยังไงก็คือเราต้องมีปัญญาไงเอาปัญญาไปแก้นะเพราะเรามีปัญญาเราจึงรู้ว่าไอ้เจ้าสังขารก็คือเครื่องปรุงแต่งจิตไอ้วิญญาณมันก็คืออะไรความรู้อารมณ์นะ ส่วนรูปร่างกายของเราก็เป็นของสมมุติขึ้นมานะร่างเราเนี่ยกายของเราเนี่ยมันก็เป็นของสมมุติขึ้นมานะพอเรารู้ว่ามันเป็นของสมมุติขึ้นมาเราก็จะรู้ความรอบรู้ปัญญานี่เองมันจะทำให้เรารู้ว่าไอ้เจ้าวงของสังสารจักรการสัมผัสเกิดอายตนะตาหูสัมผัสเนี่ยมีผัสสะมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเนี่ยมันก็จะขาด
ก็ตัดวงจรไปเพราะเราเอาปัญญาเข้าไปรอบรู้ตัดขาดให้เจ้าห่วงโซ่ของความเกิดแก่เจ็บตายตัวนี้นะเราอันนี้ก็เป็นห่วงโซ่ที่ย้ำให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ย ต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีตัวปัญญาเรามีแต่อวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้นั่นไปทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่าแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ตลอดเราเกิดเป็นสัตว์ก็มีเกิดเป็นเทวดาก็มีแล้วแต่ว่าเราจะมีจิตคิดอย่างไรนะในเวลาที่เราดับจิตเนี่ย ถ้าเราไปคิดถึงสัตว์เราก็เกิดเป็นสัตว์คิดถึงความชั่วเราก็ไปตกนรกเพราะเราได้คงได้เคยฟังนิทานสมัยพุทธองค์เนี่ยกันมาหลายเที่ยวโดยเฉพาะนิทานของเรื่องโกตุหริกับภรรยาที่โกตุหริไปกินอาหารที่เศรษฐีให้ หลวงพ่อคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังบ่อยโกตุหรีเนี่ยเป็นคนชาวเมืองหนึ่งแล้วมันเกิดโรคระบาดไอ้สองคนนี้ก็อุ้มลูกมีลูกอยู่คนหนึ่งอุ้มลูกก็หนีภัยมากับเมียสองคนก็เดินหนีภัยมาอีกเมืองหนึ่งระหว่างทางก็อุ้มลูกไปก็ทิ้งไปอะไรไปเพราะโกตุหรีก็ไม่อยากอุ้มไม่อยากได้ลูกมาเพราะมันเองก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเหนื่อยก็เหนื่อยเดินทาง ระหว่างเมืองก็ไกลลำบากกันดารก็เลยทิ้งมั่งอะไรมั่งกระทั่งลูกตายลูกตายสองคนผัวเมียก็เดินมาบ้านเศรษฐีเศรษฐีกำลังทำบุญอยู่ก็เลยได้กินข้าวมัทุปายาตเสร็จก็โกตุหรินี้ก็ไปเห็นหมาเศรษฐีมันน่ารักเศรษฐีเลี้ยงดูอย่างดีเลยแล้วก็ให้กินข้าวมัทุปายาตด้วยก็คิดในใจว่าโอ้หมามันยังดีกับเราเนี่ย มันได้กินดีทุกมื้อเลยอ่ะเราเป็นคนแท้ๆเลยอดอยากเจ็ดวันนี่กูจะเดินข้ามบ้านเมืองมาไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหิวก็หิวแสบไส้เลยล่ะโอ้หมามันดีกับเราอีกนะเนี่ยคิดได้อย่างนั้นเนี่ยพอคืนนั้นเนี่ยความที่กินอาหารเข้าไปมากเพราะว่าเมียก็สงสารก็เอาข้าวส่วนของตนให้ไปอีกส่วนหนึ่ง โกตุหริกินเข้าไปเยอะท้องมันย่อยไม่ไหวอ่ะเพราะกระเพาะมันทํางานไม่ไหวเพราะมันไม่ได้ทํางานตั้งนานไม่ได้กินตั้ง6-7 วันพอมากินเข้าไปเยอะมันก็ไม่ย่อยอาหารมันไม่ย่อยก็ตายแต่นี่ความที่จิตของเขาเนี่ยคิดถึงหมาตัวนั้นมันก็เลยไปอุบัติบังเกิดไปเป็นหมาอยู่ในท้องหมาเลยเป็นลูกหมาเลยไปเกิดในท้องหมา ในบ้านเศรษฐีนั่นแหละนี่คือจิตของ โกตุหริซึ่งเป็นคนแต่ว่าพอไปตอนที่สิ้นใจเนี่ยคิดถึงหมาก็เลยไปเกิดเป็นหมาส่วนที่เป็นไปเกิดเป็นเทวดาก็มี ถ้าเราไปดูมันมีนิทานหลายเรื่องที่สมัยพุทธองค์เนี่ยมันมีช้างป่าหลายๆถ้าเราเคยฟังเรื่องของพุทธองค์ว่ามันมีสมัยพุทธองค์เนี่ยมีภิกษุชาวโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็พระเจ้าห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังท่านก็เลยรำคาญว่าบอกให้เลิกทะเลาะกันก็ไม่เลิก ท่านก็เลยหนีไปเรียกว่าปลีกวิเวกไปจำพรรษาอยู่ในป่าป่าไร่ๆช้างก็มีช้างชื่อว่าป่าไร่ๆเนี่ยเป็นคนตัวที่คอยดูแลท่านคอยเอาข้าวเอาน้ําเอาผักเอาอาหารอะไรมาถวายท่านเป็นผลไม้เนี่ยก็ไปเก็บผลไม้ในป่ามาถวายมีลิงก็ไปเอาน้ําผึ้งมาถวายแล้วจะเห็นว่า บางทีจะมีรูปพระเจ้าแล้วก็จะมีปางป่าไร่ๆเนี่ยจะมีรูปนั่งใช่ไหมแล้วก็จะมีรูปลิงถือหลวงผึ้งนะก็จะมีช้างนั่งหมอบข้างๆถ้าเราไปเคยดูรูปพุทธรูปปางป่าไร่ๆนะทีนี้
สมัยนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าท่านปลีกตัวมาที่อยู่ที่ป่าไร่ๆเนี่ยท่านก็จำพรรษาอยู่ด้วยความผาสุกเพราะว่าอยู่กับสัตว์ในป่าเนี่ยเพราะท่านมีบารมีมากท่านก็รู้ภาษาสัตว์อะไรต่างสัตว์ก็ปฏิบัติดูแลท่านอย่างดีมีความสุขปฏิบัติธรรมด้วยความชื่นบานใจปรากฏว่าภิกษุโกสัมพีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านไม่ใส่บาตร บอกพระทะเลาะกันพุทธเจ้าไม่อยู่ด้วยเป็นเหตุพุทธเจ้าไม่อยู่ก็เลยไม่ใส่บาตรในที่สุดภิกษุสองกลุ่มที่ทะเลาะกันเนี่ยนะก็เลยต้องคืนดีกันเพราะถ้าคืนทะเลาะกันเนี่ยก็จะอดตายเพราะบิณฑบาตไม่ได้ชาวเมืองไม่ใส่บาตรนะเมื่อชาวเมืองไม่ใส่บาตรในที่สุดภิกษุก็คืนดีกัน ยอมปรองดองกันเพราะเราจะเห็นได้ว่าในบทสวดธรรมะเนี่ยก็จะมีสังโฆโหตุสมัคโควะอัฏฐายะหิตายะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในการทําประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดเห็นไหมมีสอนเลยในธรรมะเนี่ยนี่เราสวดมนต์กันเนี่ยก็คือในบทสวดเนี่ยก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระสงฆ์จึงต้องมีความสามัคคีกัน พระจะทะเลาะกันไม่ได้พระแค่เงื้อมือกันเนี่ยเงื้อมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัติแล้วนะพระเนี่ยทะเลาะกันไม่ได้ด่าว่ากันไม่ได้เป็นอาบัติเพราะว่าต้องมีความสามัคคีกันพระถึงต้องมีปรวนากันเนี่ยเพราะว่าปรวนาคือให้อะไรให้แนะนําว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพราะว่าพระเนี่ยมันจะมีทั้งผู้ที่สูงวัย แล้วก็พรรษาน้อยผู้ที่อ่อนวัยแต่พรรษาเยอะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเวลาเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็ต้องแต่ละองค์ก็ต้องปรวนากันให้ว่ากล่าวกันได้ไม่ถือพรรษาเป็นหลักถือว่าความผิดถูกต้องความสามัคคีเป็นหลักเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ได้ถือเป็นวินัยไว้นะพระจะได้มีความสามัคคีกันช่วยกันเกื้อกูลกันในทำประโยชน์กันประโยชน์ของพระคือสร้าง ญาติโยมให้รู้จักความดีปฏิบัติธรรมนั่นเองนะนี่คือประโยชน์ของพระเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมไม่ทำบุญตอนนี้เมื่อภิกษุชาวโกสัมพีเนี่ยคืนดีกันได้ชาวบ้านก็ยอมใส่บาตรให้อย่างเดิมเนี่ยก็จะมาเฝ้าพุทธเจ้าก็เดินทางข้ามมาเมืองอีกเมืองหนึ่ง เพราะว่าเมืองโกสัมพีกับปาริไลนี่มันอยู่คนละเมืองนะปาริไลมันน่าจะอยู่เมืองมคธนะเมืองโกสัมพีก็ชาวโกสัมพีก็เดินมาเพราะว่าพอเดินมาในชาวเมืองมคธพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั้นเป็นพระเจ้า ผู้ปกครองอยู่ก็ไม่ให้ชาวภิกษุโกสัมพีเนี่ยเข้ามา พอดูว่าพระภิกษุเนี่ยไม่สามัคคีกันนะชาวโกสัมพีชาวมคธก็ไม่ให้เข้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไปกราบทูลพระเจ้าว่าไม่ให้เข้ามาพระเจ้าบอกให้เขาเข้ามาเถิดเราเพราะว่าพระภิกษุพวกนี้เนี่ยเขามีศีลสมบูรณ์แล้วเขาก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตเขาสามัคคีกันดีแล้วนะเขามาเขาสำนึกผิดแล้วนะเขาจะมาขอเข้ามาโทษเราก็ยอมให้เข้ามา ในที่สุดภิกษุโกสัมพีก็มากราบขมาโทษต่อพระพุทธองค์แล้วก็พระพุทธองค์ก็เลยได้เวลาออกพรรษาพอดีพระองค์ก็จะกลับเดินทางกลับนี้ช้างป่าไร่ๆเนี่ยมันก็ปฏิบัติดูแลพระพุทธองค์ตั้ง3 เดือนน่ะก็มีความผูกพันรักใคร่พระช้างป่าไร่ๆเนี่ย ก็ตามมาส่งพระพุทธองค์เพราะช้างป่าไร่ๆนี่มันฉลาดมากนะคือมันฉลาดกระทั่งว่าเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการจะส่งน้ําเนี่ยน้ําร้อนเนี่ยช้างป่าไร่ๆก็ทําได้โดยที่เอาไม้เนี่ยมาสีกันให้มันเกิดไฟนะให้มันเกิดไฟแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยเข้าไปสุมที่ก้อนหินนะพูดง่ายๆว่า
เอาให้น้ําเนี่ยมันสีไฟเข้าไปให้มันเกิดไฟขึ้นมาแล้วก็ให้มันเผาก้อนหินให้มันร้อนพอก้อนหินมันร้อนเนี่ยก็เขี่ยก้อนหินลงน้ําให้น้ํามันอุ่นดีแล้วถึงจะไปนิมนต์พระเจ้าเนี่ยมาส่งน้ํามันทําได้ขนาดนั้นนะมันมีความฉลาดมากๆเลยแล้วก็รอบรู้ภาษาคน ขนาดพระอานนท์พาพิสูจน์ชาวโกสัมพีเข้ามาเนี่ยช้างป่าเลไลมันก็ห่วงเพราะมันก็ไม่รู้ว่าใครมาใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกว่าเออให้เขาเข้ามาเถิดเขาเป็นอุปถากเราช้างมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจมันก็ยังสังเกตอยู่ว่าไอ้พระอานนท์จะเข้ามายังไงเข้ามาแล้วถือบาทมาแล้วเนี่ยเข้ามาจะนั่งเสมอพระเจ้าหรือจะนั่งต่ำกว่าพระเจ้ามันสังเกตขนาดนั้น พอนั่งต่ำพระเจ้าแสดงว่าใช่อย่างเงี้ยมันมีความสังเกตมีความฉลาดมากเลยนะทีนี้พอพระเจ้าจะกลับเนี่ยมันก็ตามไปส่งพระเจ้าก็บอกว่าเออไปไรเอ้ยเราเนี่ยไม่สามารถจะพาเจ้าไปได้เพราะว่าเราเนี่ยจะกลับไปสู่บ้านสู่เมืองพอไปอยู่บ้านอยู่เมืองแล้วเนี่ย เจ้าไปอยู่กับเราเนี่ยเจ้าเป็นสัตว์ป่าไปอยู่เมืองมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีมนุษย์ที่โหดร้ายอยู่เยอะนะเจ้าไปอยู่ไม่ได้หรอกนะเจ้าอยู่ในป่าก็อาศัยหากินอยู่ในป่านี่แหละพระเจ้าก็เสด็จไปพอเสด็จไปรับครองสายตาเนี่ยช้างป่าลายนี้ก็อกแตกตาย ด้วยความอะไรถึงพระเจ้าก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรชื่อปาเลไลบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะอกแตกตายนี่เพราะความที่จงรักภักดีปรนิบัติพระเจ้านะมีความจงรักภักดีตายแล้วเนี่ยจิตคิดถึงแต่ความดีคิดถึงพระองค์ก็เลยไปบังเกิดไปเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ เรื่องเทพบุตรเป็นในสวรรค์เนี่ยมีนอกจากเรื่องของป่าเลไลก็ยังมีอีกยังมีเรื่องของมัทธากุณฑลีเทพบุตรก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเกิดไปเป็นเทวดาได้เหมือนกันมัทธากุณฑลีเทพบุตรนี่ก็เป็นลูกของเศรษฐีนะลูกเศรษฐีซึ่งเป็นพราหมณ์เศรษฐี พราหมณ์เศรษฐีเนี่ยมีมัทธากุณฑลีคนเดียวเป็นลูกชายแต่ความที่แกเป็นคนขี้เหนียวอะแกก็จะทำต่างหูให้เพราะคนสมัยก่อนคนอินเดียเขาจะต้องลูกชายลูกหญิงก็ต้องมีต่างหูเป็นเครื่องประดับ เศรษฐีนี่ก็เอาไอ้ทองเนี่ยมาแผ่ตีแผ่ให้มันบาง ตีแผ่บางๆเสร็จก็ม้วนเสร็จแล้วก็เอาทำเป็นต่างหูให้ลูกตัวเองแขวนก็เลยกลายเป็นชื่อมัทธกุณฑลีแปลว่าชายผู้มีต่างหูเกลี้ยงก็คือต่างหูนี่ไม่มีลวดลายเลยเกลี้ยงเลยของกลมนะมัดเรียกว่ามัทธกุณฑลีแปลกุณฑละกุณฑลีนะ ต่างหูนั่นเองกุณฑลแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ต้มหูใช่ไหมมัทธากุณฑลีชายผู้มีต่างหูเกลี้ยงตอนนี้มัทธากุณฑลีอายุได้16ปีเนี่ยก็เกิดเป็นโรคผอมเหลืองนะสตรีนี่ก็ความที่แกเป็นคนขี้เหนียวอ่ะแกก็ไม่ยอมไปพาไปหาหมอ แกก็ไปเที่ยวถามหมอพื้นบ้านว่าเออไอ้คนเป็นโรคผอมเหลืองนี่มันกินอะไรดีนะผอมเหลืองเหมือนตันขโมยเนี่ยบางคนก็บอกเออเอาทุกแกมาย่างให้มันกินบางคนก็บอกไปเอาเปลือกไม้นี่มาต้มบางคนก็ไปเอานี่มาให้มันกินอะไรเงี้ยหมอก็แนะนําไปต่างๆอ่ะไอ้เจ้าสตรีก็ไปถามที่นู่นที่นี่จนกระทั่งกลับมา ยังไม่ทันต้มยาอะไรให้กินเลยลูกตัวเองก็แบบแล้วจะตายอยู่แล้วเพราะมันเป็นโรคผอมเหลืองแล้วมันไม่มียากินแล้วตัวเองก็ไม่ได้ดูแลลูกอ่ะในที่สุด
สตรีก็คิดว่าไอ้ลูกเราคงตายแน่ก็เลยอุ้มลูกเอาไว้หน้าบ้านเพราะความที่กลัวว่าเดี๋ยวลูกตายเนี่ยญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมจะดูเห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองนะจะหยิบจะฉวยไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลัวเมื่อกลัวก็เลยเอามัทธากุตลีอุ้มเอาไว้หน้าบ้านเผอิญวันนั้นเนี่ยเช้าวันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เล็งญาณที่จะไปช่วยสัตว์โลกท่านก็เล็งญาณไปพบว่าเออบารมีของมัทธากุตลีเนี่ยจะได้ไปเกิดแล้วนะแล้วก็ท่านก็เลยเสด็จไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของเศรษฐีเนี่ยไปแต่ว่าความที่มัทธากุตลีเนี่ยหันหน้าเข้าบ้านก็ไม่มีโอกาสที่เห็นพุทธองค์พระองค์ก็เลยเปล่งรัศมีไปกระทบที่ข้างฝาให้เห็นเป็นรูปของพระองค์มัทธากุณฑลีเนี่ยเห็นรูปพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มใสแม้จะยกมือขึ้นไหว้ยังไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วแต่ใจน่ะคิดว่าโอ้เราเนี่ยเกิดผิดที่ซะแล้วมีพ่อเป็นเศรษฐีก็ไม่ได้รักใคร่ใยดีเรากลายเป็นคนที่ไม่สนใจใยดีปล่อยให้เราตายเราตายแล้วเนี่ยเราก็คงด้วยความที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์เลื่อมใสในพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้านี่โอ้โหมาโปรดเรานะมีความคิดเลื่อมใสก็จิตก็ดับไปพอจิตดับนั่นแหละมัทธากุตลีก็กลายเป็นเทพบุตรขึ้นมาทันทีเลยบนสวรรค์ตอนนี้มัทธากุตลีเนี่ยในยุคพระเจ้านะซึ่งตอนนั้นพระเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยมัทธากุตลีไปเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ก็เล็งญาณมาดูเอ๊ะเรามาอยู่บนสวรรค์ได้ยังไงมีวิมานมีบริวาร500นะอยู่เป็นเทพบุตรบนสวรรค์ก็เล็งญาณมาก็เห็นพ่อตัวเองเนี่ยไปร้องไห้ที่สุสานฝังศพตัวเองเนี่ยทุกวันเลยไปร้องโหมร้องไห้ร่ำลำพันว่าเออมัทธากุณฑลีลูกรักเราเนี่ยไม่น่าตายเลยก็ไปร้องทุกวันในที่สุดมัทธากุณฑลีก็เลยลงมาจากสวรรค์ไปยืนร้องไห้หน้าสุสานอิตาเศรษฐีออกมาที่เป็นพราหมณ์เศรษฐีออกมาก็มาถามว่าร้องไห้ทำไมพ่อหนุ่มมัทธากุณฑลีก็บอกว่าเราเนี่ยมีราชรถเนี่ยรถแก้วอยู่คันหนึ่งเนี่ยมันขาดล้อ2ล้อเราอยากได้พระอาทิตย์กับพระจันทร์มันเป็นล้อมันพราหมณ์ก็บอกพราหมณ์เศรษฐีบอกโอ้ท่านนี่ถ้าจะบ้าแล้วมั้งเนี่ยพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยมันก็ขึ้นกลางวันกลางคืนแล้วท่านจะไปเอามาเป็นล้อได้ยังไงมัทธากุตลีก็เลยบอกว่าโอ้เราเนี่ยก็ถ้าจะเพี้ยนแต่ว่าท่านเนี่ยจะเพี้ยนกว่าเราอีกละมั้งเนี่ยลูกตายไปแล้วยังร้องไห้ถึงลูกอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะฟื้นมาได้ยังไงนะพราหมณ์เศรษฐีก็ตกใจเอ้าทำไมท่านพ่อหนุ่มจึงรู้จักลูกเราล่ะมัทธากุณฑลีก็บอกว่าเรานี่แหละมัทธากุณฑลีเป็นลูกของท่านเราไปจุติแล้วไปเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์เนี่ยถ้าท่านไม่เชื่อท่านไปถามพระพุทธเจ้าดูก็ได้ท้ายไปถามพระพุทธเจ้าได้เลยนะเศรษฐีพราหมณ์นี่ก็ไม่เชื่อกลับมาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระเจ้าว่ามีเหลือคนที่เลื่อมใสในตัวพระองค์แล้วเนี่ยตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรเนี่ยมีเหรอพระเจ้าก็ตรัสบอกว่ามีสิก็ลูกชายท่านไงล่ะมัทธากุณฑลีลูกชายท่านน่ะมาบอกท่านเมื่อเช้านี่ไงอ่ะว่าเขาตายไปแล้วแล้วเขาไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรไปแล้วอ่ะเศรษฐีที่ตกใจเลยพระเจ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเราคุยกับลูกเราที่เป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ย
พระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงนะก็เลยเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าเลยว่าโอ้พระเจ้านี่ท่านมีบารมีท่านเล็งญาณได้รู้อะไรสารพัดเศรษฐีนี่ก็เลยเริ่มใส่ยอมปฏิบัติธรรมนะโดยยึด พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปนะพุทธก็เลยพระเจ้าก็เลยมีสาวกเป็นเศรษฐีเพิ่มขึ้นเพราะการที่พระเจ้าจะเผยแพร่ธรรมะเนี่ยก็ต้องเผยแพร่กับคนที่มีฐานะหรือพระยาบเท้ามหากษัตริย์ที่จะคอยให้การอุปถัมภ์ได้นะเพราะจะเห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เผยแพร่โดยอาศัย ญาติโยมเป็นกําลังสําคัญท่านแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อาศัยพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมเริ่มแรกที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ยกป่าเวรุวันให้ใช่ไหมป่าไผ่เป็นวัดแห่งแรกเนี่ย ก็คือต้องมีเท้าพญามหากษัตริย์เนี่ยเป็นคนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วเราก็จะเห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของพญามหากษัตริย์โดยตลอดจึงอยู่ได้แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้หรือในอดีตที่เราจะเห็นว่าศาสนาพุทธที่รุ่งเรืองสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยเมื่อพ.ศ. 200กว่าก็เสื่อมไปแล้วนะเสื่อมไปส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วพระเจ้าอโศกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็สมัยต่างๆก็จะฟื้นบ้าง แล้วก็เสื่อมไปบ้างอะไรเงี้ยนะก็ยังดีที่ว่าพระเจ้าโศกเนี่ยท่านส่งสมณทูตเนี่ยไปเผยแพร่พุทธศาสนาถึงเจ็ดสายด้วยกันใช่ไหมนะไปยังสายต่างๆแล้วก็มาถึงประเทศไทยสายหนึ่งคือพระโสณพระอุตระเนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาพุทธที่ประเทศไทยเนี่ยที่เมืองที่นครปฐมเนี่ยนะพระโสณพระอุตระแล้วก็พระโสณก็เลยไปถึงพม่า นะก็เผยแพร่ไปเพราะในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เลยมีศาสนาพุทธเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะแม้กระทั่งชวาสุมาตราอาตมาไปที่เกาะชวาเกาะสุมาตราไปที่อะไรบูโรพุทโธบูโรพุทโธนี่อยู่ที่อินโดนีเซียก็เป็นเกาะ บูโรพุทโธนี่อยู่เกาะสุมาตราเพราะว่ามีเกาะสุมาตราเกาะชวาเกาะใหญ่ๆก็มีสองเกาะแต่ว่าอินโดนีเซียนี่มีเกาะเป็นพันๆเกาะนะบูโรพุทโธนี่ก็เป็นตัวบอกให้เห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยเผยแพร่ถึงอินโดนีเซียในสมัยก่อนนะเป็นเจดีย์ใหญ่อยู่บนภูเขา แต่นี้สมัยก่อนเนี่ยสร้างเป็นภูเขาแล้วมันเผอิญมันมีภูเขาไฟระเบิดแล้วมันไปถล่มทับไอ้โบราณสถานบูโรพุทโธเนี่ยแล้วตอนหลังก็เลยไปขุดเจอก็เลยยังสมบูรณ์แบบอยู่มีเจดีย์ครอบพระพุทธรูปนะหลวงพ่อสามารถก็ไปมาแล้วไปดูมาแล้วนะก็ใหญ่โตมากอาตมาไปมาสักตั้งปี2540มั้งนะก็อันนี้ก็เป็น การเผยแพร่ศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกที่ท่านส่งสมณทูตไปเผยแพร่ยังประเทศต่างๆเข้าไปถึงอัฟกานิสถานนะเข้าไปทางเหนือทางอินเดียทางเหนือทางแคชเมียร์ทางต่างๆแล้วก็ลงไปทางใต้ไปทางศรีลังกาเนี่ยท่านส่งทั้งพระอะไร พระราชบุตรของท่านเองนะบวชเป็นพระไปนะแล้วพระธิดานี่ก็บวชเป็นพระไปแล้วไปเผยแพร่ที่ศรีลังกานะเป็นพระมหินทระนี่ บวชเป็นพระแล้วก็สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็ไปเผยแพร่ที่ศรีลังกาตอนอาตมาไปที่ศรีลังกานี่ก็ยังไปดูที่เขาเรียกว่ามหินทะเล วัดมหินทะเลเนี่ยเป็นวัดที่พระมหินทระเนี่ยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก็ยังมีเป็น
ภูเขาที่พระมิณฑลาไปนั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วก็เป็นสูงขึ้นมาแล้วก็มีลมพัดเย็นสบายตลอดเลยเป็นช่องเขานะอาตมาก็ไปนั่งไปดูตอนที่ไปศรีลังกาพระมหินทร์แล้วก็ศรีลังกานี่ก็เลยไปได้กิ่งของต้นโพ โดยที่พระภิกษุณีสังฆปิตาเนี่ยซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นผู้นำมาจากพุทธคยานะเพราะไอ้ต้นพระสีมหาโพธิ์ที่ศรีลังกาเนี่ยก็เลยเป็นกิ่งนะเวลาไปดูดูไอ้ต้นสีมหาโพธิ์ที่ศรีลังกานะที่เขาไปดูวันเนี่ยไปดูกิ่งมันเป็นกิ่งขึ้นมาโค้ง แล้วก็มีต้นโพที่เป็นลูกมันเนี่ยต้นใหญ่นะต้นใหญ่เหมือนต้นโพที่เราอยู่เนี่ยที่เราไปเอามาจากอินเดียเนี่ยคือต้นที่เป็นลูกเนี่ยโตมากเลยแต่ต้นที่เป็นแม่ที่เอามาเป็นเวลา2,000 กว่าปีเนี่ยเป็นกิ่งเล็กๆแล้วมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเป็นกิ่งเอาไม้ค้ำอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนไปดูเยอะแต่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในแล้วนะเพราะเขากลัวมันจะมีเชื้อโรคอะไรกันไม่รู้แล้วก็ไม่ให้เข้าไปก็มองรอบๆเราก็ไปเดินรอบๆดูแต่เ
เมืองที่เมืองอนุราชปุระเนี่ยเป็นเมืองที่พระมหินเนี่ยมาเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นเมืองโบราณเหมือนกับเมืองสุโขทัยเหมืองเมืองอยุธยาเนี่ยนะศรีลังกาก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเมืองอนุราชปุระกับโปลานุวะโปโลลานุวะเนี่ยเมืองโปโลลานุวะเนี่ยก็เป็นเมือง เหมือนกับที่เป็นที่พักของพระสงฆ์ที่มาเรียนหนังสือนี่นะถึงหมื่นหลังนะไปกุฏิพระเนี่ยหมื่นหลังนะคิดดูเต็มลานไปหมดเลยยังมีซากให้เห็นนะเป็นซากอิฐมีซากให้เห็นมีซากห้องน้ํามีซากของ สิ่งก่อสร้างเยอะมากเลยนะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าไปดูอันนี้น่าไปดูมากเพราะว่ามันเป็นของเก่าแก่แล้วก็มีวิหารใหญ่แล้วก็มีพุทธรูปอยู่ข้างในแล้วก็มีซอกหินที่เดินเข้าไปได้เหมือนกับวิหารพระอาจนะที่สุโขทัยอ่ะเรามีพระอาจนะที่เป็นพระแล้วก็มีซอกที่เดินเข้าไปได้เนี่ยเราไปเอาแบบมาจากที่เมืองโปโลลานุวะเนี่ยเราไปเอาแบบมาแล้วมาสร้าง พระอาจารย์หน้าที่สุโขทัยนะเราสมัยก่อนก็เรียนแบบกันไปมาเราก็ไปได้เจดีย์ทรงลังกามาแล้วก็มาปรับปรุงนะอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์ทรงลังกามันจะเป็นรูปบาทคว่ำนะรูปบาทคว่ำแต่ของพระปฐมเจดีย์นี่เราสร้างมาก่อนพระปฐมเจดีย์นี่สร้างมาก่อนนั้น นะเพราะว่ารูปทรงก็จะต่างกันไปเรามีป้องฉนัยมีอะไรอะไรสวยงามขึ้นมันพัฒนาขึ้นไม่เหมือนกับของเขาจะเป็นรูปบาทคว่ำแล้วก็มียอดแหลมนิดเดียวนะของสีลังกาแล้วทรงจะเหมือนกันหมดเลยจะเป็นทาสีขาวหมดส่วนใหญ่เป็นสีขาวนะ อันนี้ก็เราก็ได้เล่าสิ่งอรันพารน้อยที่เป็นเพื่อนญาติโยมนะก่อนที่เราจะฟังธรรมะจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนนะสิ่งอรันพารน้อยเหล่านี้เนี่ยอาตมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยยึด อริยสัจสี่ของพระเจ้าแล้วก็มรรคแปดเป็นทางดําเนินโดยใช้ปัญญาโดยใช้ศีลโดยใช้สมาธิเพราะเราเดินมาให้ถูกทางแล้วใช้ปัญญาให้รอบรู้ให้ได้นะแล้วอาตมาก็ยึดแล้วพูดเสมอกับนักบวชเพราะอาตมาบวชเนกขัมมะทุกวันพุธบวชทีไรก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังในเรื่องของมหาสติปัฏฐานสี่ก็ดีมรรคแปดก็ดีหรือว่าอริยสัจสี่ก็ดี
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าได้มอบให้กับชาวโลกไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนะชาวโลกเลยเพราะเราอย่าลืมว่าสมัยนี้ไม่ใช่ว่าจะมีชาวพุทธเท่านั้นที่ศึกษาสมาธิชาวตะวันตกเนี่ยล้วนแต่พากันมาศึกษาสมาธิกันมากมาย มีวัดในต่างประเทศเยอะแยะไปหมดในอเมริกาเนี่ยมีทั้งสองสามร้อยวัดนะแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยไปฝึกสมาธิหรือเมดิเทชันให้กับชาวต่างชาติเนี่ยมากมายเลยจนกระทั่งมีครูบาอาจารย์เราหลายท่านว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยจะไปเจริญในตะวันตกตะวันออกเราจะทิ้งศาสนาพุทธไป เพราะเราไปเห่อตะวันตกเห่อเทคโนโลยีตะวันตกเราจะทิ้งศาสนาแล้วตะวันตกก็จะเบื่อหน่ายไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้หันมารับเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนตะวันตกเริ่มมาปฏิบัติธรรมกันเยอะมากทุกที่ทุกแห่งนิมนต์พระเกจิอาจารย์เราเนี่ยไปฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้มากมาย นะถ้าเราติดตามข่าวในโลกโซเชียลออนไลน์ยูทูบไม่ลองไปดูมีเยอะแยะเลยครับมากมายหลวงพ่ออะไรสายหลวงพ่อเทียนเนี้ยมีใครรู้จักสายหลวงพ่อเทียนไหมสายหลวงพ่อเทียนที่ฝึกใช้มือเนี่ยสายหลวงพ่อเทียนนี่ก็มีเยอะนะไปปฏิบัติมีหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อมหาธิเรก ท่านก็ไปถึงอเมริกาถึงยุโรปไปสอนสมาธิโดยวิธีทำมือเคลื่อนไหวนะของท่านมหาดิเรกเนี่ยท่านก็ไปสอนเยอะแยะเลยคนตะวันตกเนี่ยมานิมนต์ท่านไปเป็นเดือนๆนะไปที่นู่นเจ็ดวันห้าวันสามวันเป็นคอร์สตลอดไปเลยปฏิบัติกันเป็นคอร์สแล้วเสียเงินค่าปฏิบัตินะไม่ใช่อยู่ดีปฏิบัติทุกเสียเงินค่าปฏิบัติเป็น เป็นพันๆดอลลาร์นะเขาก็ทำเป็นมาตกเขาก็ยอมเขาก็มาปฏิบัติกันเขาเอาจริงเอาจังกันเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาตมาอยากจะฝากพวกเราว่าเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโชคดีแล้วเราสามารถมาปฏิบัติได้ตลอดทุกวันเสาร์และวันพระก็ขอให้เรามาปฏิบัติถึงเราไม่มาเราอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติได้มรรคมีองค์แปดไม่ใช่เรื่องยาก ปฏิบัติได้ตลอดเวลาปฏิบัติได้เสมอนะเราทำปัจจุบันให้ดีนะอดีตก็จะกลายเป็นของดีไปอดีตที่มันล่วงไปแล้วจงอย่าไปคิดถึงมันคิดถึงแต่ปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีนะ แล้วก็หมั่นปฏิบัติฝึกหัดทุกตลอดเวลาเนี่ยนะหมั่นฝึกหัดปฏิบัติตลอดเวลาคิดถึงแต่ลมหายใจเข้าออกของเราคิดถึงแต่ว่าเรานี่แหละต้องอยู่กับชีวิตอยู่กับกายอยู่กับใจนะใจก็อยู่กับกายต้องอาศัยกันกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่สมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่ามันมีกายนครโดยมีพระเจ้าจิตตลาด เป็นผู้ปกครองใช่ไหมกายนครเราเนี่ยคือกายเรานี่แหละกายเราเนี่ยที่มันยาววาหนึ่งหนาคืบหนึ่งกว้างศอกหนึ่งนี่แหละนะกายนครตรงนี้มีพระเจ้าจิตตลาดเป็นผู้ครอบครองเนี่ยมันก็จะสั่งให้เราทำนู่นทำนี่ไปตามอำเภอใจของมันนะถ้าเรายังปล่อยให้มันไป เป็นไปตามไอ้เจ้าตัวตัณหาอุปาทานมันก็จะพาให้เราเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเลยตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะเราจะต้องพยายามบังคับไอ้ตัวใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ในกายนครนี่แหละอย่าให้มันออกไปนอกกายนครอย่าให้มันไปเที่ยวนอกกายนครนะจำไว้เลยนะปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยนะให้มันอยู่ของมันอย่างเงี้ยนะถ้าเจ้าใจ มาอยู่ในกายนครนี้ตลอดเราก็จะประสบความสำเร็จได้
นะเราก็จะมีองค์มรรคแปดอยู่ในตัวเราเนี่ยตลอดนะทำอะไรก็คิดถึงแต่พุทโธพุทโธไปจะเดินจะนั่งจะยืนจะทำอะไรก็ตามแม้จะนอนเราก็ภาวนาพุทโธไปสวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาเสร็จก็ภาวนาไปนะเดินยืนนั่งนอนแผ่เมตตาทำ อะไรก็ตามด้วยปัญญานะถ้าเราทำอย่างนี้ได้โลกก็จะมีความสุขชีวิตเราก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขนะวันนี้เราก็อาตมาก็ได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังพอสมควรแก่เวลาอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ก็ต้องขออภัยเพราะว่ามาแทนครูบาอาจารย์ซึ่งท่านป่วยนะกระทันหันไม่สบายก็เลยต้องมาขัดตาทับพูดง่ายๆเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ญาติโยมฟังก็เป็นเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ได้เรื่องบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนิจจังมันไม่เที่ยงนะมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่พวกเรา ก็จงใช้ปัญญาเท่านั้นที่ไตร่ตรองแล้วก็คัดกรองเอาสิ่งที่ดีเอาไปไว้ประดับสติปัญญาเรานะก็ขอจบการบรรยายไปเพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมได้ประสบแต่ความสุขมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอเดี๋ยวก็พบกับท่านอาจารย์จรัญพ่อจรัญ